บกวนนะครับทุกคนนักศึกษานะเปิดนะครับโปรแกรม Solid Work ขึ้นมาเลยนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับใช้โปรแกรมนะครับ Solid Work ในการเขียนแบบนักศึกษาเปิดนะครับเปิดดับเบิลคลิกนะครับการเปิดโปรแกรมนะครับเราก็จะทำการดับเบิลคลิกนะครับหรือว่านะครับคลิกขวาแล้วมาที่ Open นะครับทำได้2อย่างครับผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันเนาะนะครับก็จะดับเบิลคลิกนะครับไอคอนนี้นะครับในส่วนนะครับเครื่องของสไลด์ผมนะครับที่ใช้บรรยายก็จะเป็นนะครับเวอร์ชั่น2021นะครับดับเบิลคลิกนะครับไอคอนนี้ก็จะนะครับก็จะปรากฏหน้านี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเทานะครับมีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มี solid work นะครับเวอร์ชันนะครับก็จะต่อท้ายด้วยคำว่า solid work นะครับอันนี้คือหน้าต่างนะครับที่เราดับเบิลคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอแบบนี้ทีนี้นะครับในการเริ่มต้นนะครับที่เราจะเขียนนะครับหรือเริ่มต้นที่นะครับเราจะใช้งานโปรแกรมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกโปรแกรมนะครับก็จะมีนะครับเมนูข้างบนนี้ให้เราเลือกนะครับเมนูไฟล์นะครับทุกโปรแกรมจะคล้ายกันนะครับนักศึกษาครับจะเห็นว่ามี new open นะครับถ้าเราดูตำแหน่งนี้นะครับก็จะมี openนะครับอันนี้ก็จะเป็น new นะครับการเข้าถึงนะครับเราอาจจะเข้าตำแหน่งที่นะครับเมาส์ผมอยู่ก็ได้นะครับบางคนก็นะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มา new นะครับอันนี้ new นะครับ new paper นะครับหรือ new นะครับ document ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เขาจะ pop up หน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกว่านะครับเราจะเขียนในส่วนของนะครับส่วนไหนกันแน่นะครับเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนักศึกษาครับในส่วนของพาร์ทนะครับพาร์ทก็จะเป็นในการเขียนนะครับภาพ3มิตินะครับแต่เราต้องมี drawing ก่อนนะครับเราต้องมี drawing ที่กำหนดขนาดครบนะครับเราก็จะมาเขียนในส่วนของพาร์ทนะครับในส่วนของพาร์ทนี่จะเป็น3มิตินะครับสมมติว่าเราจะเขียนเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเครื่องเรานะครับก็จะมีหลายชิ้นส่วนถูกไหมครับเวลาเขียนนะครับเราก็จะเขียนทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นสมมุติว่าเครื่องเรามี10ชิ้นนะครับเราก็จะต้องเขียนในพาร์ทนี่แหละนะครับจำนวน10ชิ้นหรือจำนวน10พาร์ทนะครับนักศึกษาทีนี้พอเราเขียนพาร์ทเสร็จนะครับนักศึกษาครับเราก็ต้องเอาพาร์ทมาประกอบให้มันเป็นเครื่องถูกไหมครับการประกอบนะครับเราประกอบในส่วนของ assembly นะครับความหมายก็คือเราเขียนพาร์ทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันมี10พาร์ทนะครับจากนั้นเราเอา10พาร์ทของเราหรือว่า10ชิ้นของเราเนี่ยครับมาประกอบกันเป็นเครื่องก็คือมาประกอบกันในส่วนของ assemblyนะครับก็จะแบ่งส่วนแบบนี้นะครับทีนี้มาประกอบนะครับใน assembly นะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนแบบเราก็ต้องมี shop drawing ถูกไหมครับ shop drawing นะครับเป็นตัวลำดับสุดท้ายนะครับที่จะนะครับเอาไปสั่งงานเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาถูกไหมครับไดเมนชันเราก็ต้องครบนะครับรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในแบบเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนเขียนแบบมือมานะครับเราก็ต้องอยู่ในส่วนของ drawing นะครับเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ part assembly drawing นะครับทีนี้3ส่วนเนี่ยนะครับเขาจะสัมพันธ์กันนะครับเวลาเราเขียนแบบนะครับเรามีการปรับแก้นะครับมีการอีดิทขนาดต่างๆเราจะมาอีดิทที่พาร์ทนะครับนักศึกษา
เรา edit ที่ part เขาก็จะแก้ไข to assembly และ to drawing ตามไปด้วยนะครับ edit ที่เดียวทีนี้นะครับเราจะเขียนนะครับในส่วนของ part นะครับผมก็จะเลือก part นะครับแล้วก็คลิกโอเคไปได้เลยปรากฏหน้านี้ครับนักศึกษาครับพื้นที่นะครับพื้นที่ workspace นะครับช่วงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับโมเดลนะครับพื้นที่ที่เราจะทำการเขียนแบบ3มิตินะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตานะครับที่เตรียมพร้อมที่จะเขียนนะครับของโปรแกรม SolidWorkทีนี้นะครับไฟล์เขาจะ default เป็น part 1นะครับเห็นไหมครับจากครับ part 1ถ้าของใครนะครับมีดอกจันนะครับมีดอกจันอยู่ข้างบนแสดงว่าของเรายังไม่ได้ save นะครับหรือนะครับเราอาจจะ save as นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับจากครับผมเอาไว้ในที่นี้นะครับผมอาจจะเอาวางไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะครับแต่หลังจากนี้เราก็ต้องก๊อปไฟล์ของเราไปไว้ในไดรฟ์ดีนะครับผมไม่แนะนำไว้ในเดสก์ท็อปนะครับอาจจะไว้ไดรฟ์ไหนสักที่หนึ่งนะครับในส่วนของผมเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนผมอาจจะไว้ในไดรฟ์ข้อมูลไหนสักไดรฟ์หนึ่งแล้วกันผมไว้ในไดรฟ์นี้แล้วกันนะครับผมไว้ในไดรฟ์ F แล้วกันเนาะนะครับในส่วนของพวกเรานะครับก็อาจจะเอาไว้ในไดรฟ์ดีเลยก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อพาร์ท1นะครับเป็นของเราตอนนี้เรียนสัปดาห์ที่7นะครับผมเปลี่ยนชื่อไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็น W7 แล้วกันครับแล้วก็เซฟนะครับนักศึกษาครับนะครับสังเกตข้างบนนะครับนักศึกษาครับผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนี่ครับเป็น W7 แล้วนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเขียนนะครับภาพนี้ครับนักศึกษาภาพนี้เลยนักศึกษาอันนี้คือช็อปดรออิ้งเราภาพนี้เวลาเขียนออกมาแล้วนะครับมันคือภาพไหนมันคือภาพนี้นักศึกษาครับคือภาพนี้ครับคือภาพ3มิตินะครับที่ได้จาก SolidWorks นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือผมอันนี้เป็น Shop Drawing นะครับนักศึกษาเอาผมดึงนะครับใบงานนะครับแผ่นนี้เนาะมานะครับมาเข้าสู่กรอบนะครับส่วนกรอบสีแดงเนี่ยนะครับผมจะบันทึกให้นักศึกษานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนนะครับนักศึกษาครับหรือก่อนที่เราจะใช้โปรแกรม SolidWorks เนี่ยนะครับอันดับแรกเรานะครับก็ต้องมี drawing ก่อนนะครับมี drawing ไม่พอนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับ drawing ของเรานะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนตรงไหนก่อนนะครับสำหรับแบบภาพนี้นะครับสำหรับ drawing นี้นะครับเราต้องลำดับขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าลำดับขั้นตอนในการเขียนไม่ได้นะครับเราก็จะใช้โปรแกรม SolidWorks เนี่ยนะครับติดขัดนะครับทีนี้ผมกลับมาที่นะครับแบบภาพนี้แล้วกันแบบภาพนี้นะครับผมจะเขียนผมจะเริ่มต้นเขียนวงกลมขนาดไดมิเตอร์100เนี้ยก่อนครับนักศึกษาแล้วก็วงกลมขนาดไดมิเตอร์50นะครับอันนี้เป็นวงที่2นะครับหรือเราจะเขียนวงกลม50ก่อนนะครับแล้วก็วงกลมไดมิเตอร์100นะครับเป็นลำดับที่2นะครับก็ได้นะครับจากนั้น
ผมจะเพิ่มความหนานะครับรักษาดูแบบเป็นนะครับอันนี้เป็นวิวด้านหน้าถูกไหมครับอันนี้เป็นวิวด้านข้างนะครับส่วนภาพด้านข้างเนี่ยนะครับจะเป็นภาพfull section นะครับหรือเป็นภาพตัดเต็มนั่นเองก็คือผ่าแนวนี้นะครับตามแนวที่เมาส์ผมขยับเนี่ยนะครับเราพลิกมาเป็นภาพด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้เป็นลายตัดผมเขียนวงกลม2วงอย่างที่บอกนะครับจากนั้นผมเพิ่มความหนานะครับโดยการใช้คำสั่ง extrude นะครับไป20นะครับตัวนี้ให้นักศึกษานะครับดูตามก่อนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะงงนิดหน่อยผมจะทำการสเก็ตนะครับแบบภาพนี้ในระนาบด้านหน้านะครับทีนี้ผมขยับนะครับมาผมสวิตช์ไปที่ SolidWorks แล้วกันนะครับการสเก็ตนะครับนักศึกษาครับนักศึกษามาดูตำแหน่งนี้นะครับในส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนของนะครับฟีเจอร์เมเนเจอร์ดีไซน์นะครับตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะครับนักศึกษาครับเราเขียนนะครับโมเดลอะไรในส่วนของ Workspace นี้นะครับในส่วนของโมเดลเนี่ยเขาก็จะมีนะครับ property ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือตัว feature manager นั่นเองนะครับในส่วนแท็บนะครับนักศึกษาครับที่เราใช้ประจำนะครับมันก็จะมีแท็บตรงนี้นะครับนักศึกษาครับแท็บ sketch นะครับแท็บ bar sketch แต่ผมซูมเข้าไปแล้วกันนะครับแท็บบาร์นี้เป็นแท็บบาร์สเก็ตนะครับแท็บบาร์สเก็ตมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาเห็นไหมครับคำสั่งที่เราจะใช้หลักๆนะครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับมารู้จักคำสั่งไลน์กับเซอร์เคิลก่อนนะครับคำสั่งไลน์ก็นะครับเป็นคำสั่งที่เขียนเส้นตรงนะครับคำสั่งเซอร์เคิลก็เป็นคำสั่งที่เขียนวงกลมทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเขียนหรือเริ่มต้นใช้คำสั่งนะครับพื้นฐาน2คำสั่งนี้มันก็จะมีอยู่2แท็บนะครับจากครับถ้าเราสเก็ตภาพแล้วนะครับจากแท็บสเก็ตนะครับในส่วนของสเก็ตเนี่ยนะครับจะเป็นภาพ2มิตินะครับถ้าเราจะทำ3มิตินะครับเราสเก็ตภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะยืดวัตถุออกไปอีกมิติหนึ่งนะครับอันนี้เราต้องสลับแท็บบาร์เป็นฟีเจอร์นะครับเราจะ extrude นะครับหรือเราจะ revolve นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับฝึกทำดูนะครับโดยใช้คำสั่งสเก็ตพื้นฐานเนี่ยนะครับ2แท็บนี้นะครับเราจะใช้บ่อยที่สุดเนาะในส่วนของเมนูข้างบนนะครับก็จะเป็นเหมือนโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นไฟล์ edit view เนาะทีนี้ในส่วนของสเก็ตนะครับก็จะมีคำสั่งที่มันขึ้นเป็นสีเทาเนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะครับมันขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับนักศึกษาครับเรายังใช้คำสั่งพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคำสั่งที่ขึ้นเป็นสีเทาเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านขั้นตอนในการที่จะใช้คำสั่งพวกนี้ได้นะครับเขาก็จะไม่ขึ้นเป็นสีเขียวแบบไม่ขึ้นเป็นสีเขียวให้เราใช้แบบนี้นะครับเขาจะลำดับซีเควนต์นะครับขั้นตอนนะครับว่าตอนนี้เราใช้คำสั่งไหนได้บ้างนะครับจะไม่เหมือนโปรแกรม AutoCAD นะครับนักศึกษาครับโปรแกรม AutoCAD เนี่ยนะครับเขามีทูลเท่าไหร่นะครับก็เขาก็จะโชว์ให้เราใช้หมดเลยอันนี้เขาจะลำดับซีเควนต์ไว้นะครับค่อนข้างดีนะครับทีนี้ผมทดลองนะครับสเก็ตนะครับถ้านักศึกษานำเมาส์มานะครับนำเมาส์มาที่ระนาบนะครับท็อปเพลนนะครับท็อปเพลนแล้วก็ไลท์เพลนเขาก็จะขึ้นเป็น
สีส้มนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งโมเดลนะครับตามสไลด์ผมนะนะครับผมเอาเมาส์มาวางนะครับพลอนเพลนนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าพลอนเพลนของเรานะครับคือระนาบนี้มาคลิกที่ท็อปเพลนแล้วกันครับเห็นไหมครับนักศึกษาครับอันนี้คือท็อปเพลนมาคลิกที่ไรท์เพลนนะครับอันนี้คือวิวด้านข้างนะครับนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราสเก็ตแบบนะครับเราต้องเลือกระนาบก่อนทุกครั้งนะครับทีนี้ผมจะสเก็ตภาพนี้ครับนักศึกษาครับผมจะเขียนวงกลมนี่แหละที่ระนาบด้านหน้าแล้วกันนะครับนี่นะที่ระนาบด้านหน้านะครับนักศึกษาครับวิธีการสเก็ตนะครับให้นักศึกษานำเมาส์มาคลิกที่ระนาบคลิกเมาส์ซ้ายนะครับนักศึกษาครับเขาก็จะป๊อปอัพคำสั่งสเก็ตขึ้นมานักศึกษาสามารถเลือกตรงคำสั่งสเก็ตได้เลยนะครับเห็นไหมครับระนาบนะครับพรอนเพลนเขาก็จะปรับให้มาตั้งฉากกับผู้เขียนหรือให้มาตั้งฉากกับเรานั่นเองของใครนะครับของใครยังไม่หมุนนะครับให้นักศึกษามาที่นะครับ View Orientation คลิกคอมโบบาร์ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ Normal Tool ครับนักศึกษาเขาก็จะปรับระนาบให้ตั้งฉากกับผู้เขียนนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่นะครับไม่ปรับระนาบนะครับให้อัตโนมัตินะครับให้เข้ามาที่ Normal Tool นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรที่เขาจะไม่ปรับนะครับระนาบอัตโนมัติให้เรานะครับเราต้องมานะครับที่ Normal Tool นะครับทีนี้เขาจะปรับระนาบเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือพร้อมสเก็ตครับนักศึกษาครับทีนี้เขียนวงกลมเห็นไหมครับนักศึกษาครับคำสั่งเซอร์เคิลวิธีการเข้าถึงคำสั่งนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาเพิ่มเข้ามานะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับอันนี้คือเมาส์ของเรานะครับเห็นไหมครับเมาส์ของเราก็จะเป็นรูปดินสอนะครับแล้วก็ห้อยคำสั่งเซอร์เคิลเอาไว้นะครับอันนี้คือเมาส์นะครับของเราที่ติดคำสั่งเซอร์เคิลนะครับทีนี้ผมก็จะนำเมาส์นะครับมาเขียนวงกลมมาเริ่มต้นที่จุดออริจินนะครับนักศึกษาครับเวลาเรามาที่จุดออริจินนะครับของแกน x y เนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีส้มให้เรานะครับแล้วก็คลิกได้เลยครับคลิกซ้ายวาง1ครั้งนะครับเห็นไหมครับลองทดลองขยับเมาส์เข้าออกนะครับคลิกวางเลยก็ได้ครับนักศึกษาครับคลิกวาง1ครั้งเห็นไหมครับเราก็จะได้วงกลมมา1วงครับนักศึกษาครับแต่ขนาดไม่รู้นะครับทีนี้ผมจะทำการนะครับกำหนดขนาดไดมิเตอร์100ผมทำการคลิกขวานะครับนักศึกษาครับคลิกขวาสวิตช์มาที่ Smart Dimension นะครับอันนี้คือเราจะกำหนดขนาดวงกลมเรานะครับให้ได้ตาม drawing เราก็คือไดมิเตอร์100นะครับทีนี้การเข้าถึง Smart Dimension ครับนักศึกษาเราจะสวิตช์โดยการคลิกขวานะครับแบบบนสไลด์ผมนะครับแล้วมาที่ Smart Dimension นะครับเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันไม่แน่ใจว่าซูมได้ไหมนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือก Smart Dimension นะครับอันนี้คือการเข้าถึงข้อที่1นะครับทีนี้การเข้าถึงอีกนะครับรูปแบบหนึ่งก็มาเลือกที่นะครับริบบอนเลยนะครับผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนะครับตำแหน่งนี้นะครับอันนี้คือ Smart Dimension นักศึกษาเป็นตัวกำหนดขนาดโอเคนะครับทีนี้ผมสวิตช์คำสั่งเป็น Smart Dimension แล้วนะครับเมาส์ของเรานะครับจะเห็นว่านะครับก็จะมีคำสั่ง Dimension เนี่ยห้อยอยู่นะครับสัญลักษณ์เป็นหัวลูกศร นะครับทีนี้เรานำเมาส์มาวางที่เส้นสีน้ำเงินเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นสีส้มนะครับให้เราคลิกซ้ายได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับนักศึกษาขนาดนะครับเขาจะติดเมาส์มา
นะครับให้เราคลิกวางได้เลยนะครับจากครับนักจากคลิกออกมาประมาณนี้แล้วกันเนาะให้ห่างจากเส้นขอบรูปเนี่ยนะครับโดยประมาณนะครับอย่างที่เราเรียนเขียนแบบมือมาก็นะครับจะเป็น10มิลลิเมตรนะครับจากนั้นคลิกซ้ายวาง1ครั้งครับนักศึกษาครับเขาจะป๊อปอัพ modify ขนาดนะครับขนาดของเรานะครับที่เราต้องการเขียนวงกลมขนาด100เราก็แค่พิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะครับ100ครับนักศึกษาครับจากนั้นกด enter 1ครั้งนะครับวงกลมเราก็จะปรับเห็นไหมครับวงกลมเราก็จะปรับจากตะกี้นี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้เขาปรับมาให้แล้วนะครับเป็นไดเมเตอร์100มิลลิเมตรวงกลมอีกวงหนึ่งถูกไหมครับนักศึกษาครับวงกลมอีกวงหนึ่งคือวงนี้วงเล็กสุดนะครับวงเล็กสุดถ้าผมซูมไปผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนะครับวงเล็กสุดก็คือเส้นนี้ถูกไหมครับดายมิเตอร์50คือชุดนี้นะครับดายมิเตอร์50ผมก็จะเขียนวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับนักศึกษาครับโดยใช้คำสั่ง circle นะครับก็ถือว่านะครับทบทวนนะครับคำสั่ง circle ไปในตัวนะครับเราใช้คำสั่งบ่อยๆนะครับเราก็จะคุ้นชินกับคำสั่งนะครับคลิกเมาส์ซ้ายเลือก1ครั้งจากนั้นมาเริ่มต้นที่จุด origin นะครับเพราะว่าวงกลม2วงนี้นะครับเป็นเซนเตอร์เดียวกันนะครับนักศึกษาโอเคนะครับทีนี้ผมก็คลิกวางได้เลยนะครับคลิกวางเลยนะครับขนาดเท่าไหร่ช่างมันนะครับนักศึกษาครับเราค่อยมาสมาร์ทไดเมนชันเอานะครับตัวสมาร์ทไดเมนชันก็คือตัวกำหนดนะครับหรือเครื่องมือที่กำหนดขนาดนะครับผมเลือกสมาร์ทไดเมนชันนะครับผมนำเมาส์เข้ามานะครับเหมือนตะกี้เลยนะครับมาเข้าหาวงกลมนะครับที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับถ้ามาทับเส้นสีน้ำเงินเขาก็จะปรับเป็นสีส้มเราคลิกได้เลยครับเห็นไหมครับเราดึงขนาดมานะครับไว้ฝั่งไหนดีนะครับไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับดูตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแต่เราอย่ามาดึงแบบออกไปเยอะๆอย่างนี้เราคลิกวางนะครับเราก็ให้มันห่างจากเส้นขอบรูปนะครับโดยประมาณก็คือ10มิลลิเมตรแล้วคลิกซ้ายวางได้เลยเห็นไหมครับทุกครั้งเขาจะป๊อปอัพนะครับขึ้นมาให้แก้ไขขนาดนะครับผมก็ปรับนะครับจากเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้นะครับ69ผมก็พิมพ์50แล้วกด Enter นะครับเพราะว่าขนาดของเรา50นะครับวงกลมเขาก็จะปรับนะครับขนาดตามตัวเลขที่เราคีย์เข้าไปเห็นไหมครับไดมิเตอร์50นะครับกับไดมิเตอร์100นะครับเราก็จะได้วงกลม2วงนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูนะครับเป็น isometric view นะครับให้เรากดคอนโทรลนะครับค้างไว้นะครับคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วมากดเลข7เห็นไหมครับอันนี้คือการเพิ่มความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นระนาบที่เราสเก็ตนะครับถ้าผมมาคลิกระนาบที่ front plane หรือระนาบด้านหน้าเห็นไหมครับระนาบที่เป็นสีส้มเราสเก็ตระนาบ front plane นะครับที่ระนาบสีส้มนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็จะวางอยู่บนระนาบนะครับ front plane ทีนี้ผมจะทำการสเก็ตผมทำการสเก็ตเนาะวงกลมไดมิเตอร์50กับไดมิเตอร์100เสร็จแล้วนะครับกลับมาจอบดรออิ่งต่อนะครับที่ผมจะสเก็ตก็คือไดมิเตอร์100ไดมิเตอร์50จากนั้นผมจะยืดวัตถุออกก่อนนะครับนักศึกษาครับยืดวัตถุออกให้มีความหนาขนาด20เกียร์นะครับแสดงว่านะครับในการสเก็ตผมเนี่ยเสร็จแล้วผมก็ต้องมาออกจากการสเก็ตนะครับโดยวิธีการเลือกสัญลักษณ์นี้นะครับคลิกสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์นี้คือ exit sketch ก็คือการออกจากการสเก็ตนั่นเองนะครับหรือให้ทำการคลิกขวานะครับแล้วมาที่ exit sketch ตรงนี้ก็ได้นะครับ วิธีการเข้าถึงคำสั่งเนี่ยนะครับ อาจจะมีหลายวิธีการเนาะโอเคครับถามได้เลยครับมันกดคอนโทรล7แล้วมันไม่เสียงไง
อนโทน7แล้วไม่เฉียงให้เราคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งที่ Workspace ตรงนี้ครับแล้วลองกดอีกครั้งนึงเนาะมันอาจจะติดคำสั่งอะไรอยู่ก็ได้เฉียงไหมครับโอเคเนาะให้เราคลิกซ้ายพื้นที่ Workspace ตรงนี้นะครับเนาะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็กด Ctrl 7เขาก็จะหรือเอาแบบนี้หรือเข้ามาที่ View Orientation นะครับตำแหน่งเนี้ยนะครับตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็น Isometric View นะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับ Isometric View นะครับนี่ผมเปลี่ยนนะเห็นไหมนะครับ View Orientationนะครับแล้วก็มา isometric view นะส่วน control 7เนี่ยนะครับมันเป็นคำสั่งที่คีย์บอร์ดแล้วก็จะเห็นวิวเป็น isometric view ได้ไหมครับโอเคทีนี้ไอ้ที่ผมนะครับที่ผมให้พวกเรากด control 7ให้ดูเป็น isometric view เนี่ยนะครับก็จะได้รู้ว่านะครับให้คลิกตรงนี้ดูด้วยนะครับฟอนต์เฟรนนะครับให้คลิกรอบหน้านะครับฟรอนต์เพลนดูด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้วงกลมของเรา2วงที่เราจะเก็ตขึ้นมาเนี่ยบนระนาบฟรอนต์เพลนเห็นไหมครับทีนี้เราสเก็ตนะครับ2วงเสร็จแล้วเราก็ exit สเก็ตได้เลยผม exit สเก็ตไปเห็นไหมครับเขาก็จะเหลือแค่2วงนี้แหละนะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับหรือเป็นสีฟ้าเนี่ยผมก็จะยืดนะครับพื้นที่วงแหวนเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มความหนานะครับอันนี้หมดหน้าที่การสเก็ตแล้วนะครับผมจะเพิ่มความหนานะครับออกมา20นะครับโดยวิธีการนะครับการเพิ่มความหนาเราต้องมาที่ฟีเจอร์แล้วนะครับนักศึกษาครับอันนี้เราสเก็ตเสร็จแล้วนะครับผมสลับแท็บบาร์มาที่ฟีเจอร์นะครับทีนี้คำสั่งที่ใช้ได้นะครับนักศึกษาครับนี่เลยผมซูมให้นักศึกษาดูเนาะมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับคำสั่งที่เราจะเพิ่มความหนาของวัตถุขึ้นมาก็คือคำสั่ง extrude นะครับ extrude boss extrude slash base นี้นะครับเราจะเลือกคำสั่งนี้นะครับนักศึกษาสามารถนะครับคลิกซ้ายที่คำสั่งนี้ได้เลยนะครับคือคำสั่งนี้นะโอเคนะครับผมเลือก extrude เห็นไหมครับเขาก็จะเพิ่มความหนานะครับให้เรานะครับขนาดของความหนาเนี่ยนะครับจะอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเขาจะ default ที่10นะครับแต่ว่าเครื่องอื่นนะครับอาจจะ default นะครับตัวเลขอะไรไม่รู้เราสามารถแก้ไขได้นะครับในแบบของเรานะครับกลับมาดูแบบของเรานะครับเรายืดความหนาออก20นะครับซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับความหนาของเรา20เพราะฉะนั้นนะครับตัวเลขนะครับ10ที่โปรแกรม default เนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปแก้ไขนะครับผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนะแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือตำแหน่งนี้เนาะคือตำแหน่งนี้นะครับเขาจะ default เป็น10ผมก็แก้ไขเป็น20นะครับนักศึกษาครับแก้ไขเป็น20แล้วกด enter 1ครั้งเห็นไหมครับอันนี้เขาโชว์ให้นะครับเขาดราฟนะครับเป็นสีเหลืองไว้ให้นะครับว่า20มันจะประมาณนี้นะครับหรือนะครับนักศึกษาเห็นลูกศรนี้ไหมนะครับนักศึกษาคลิกเมาส์ค้างไว้นักศึกษาดึงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับนักศึกษาครับอันนี้คือทดลองดูเนาะบางทีมันอาจจะเอ็กทูดไปอีกทางนึงอย่างเงี้ยครับทดลองดึงดูนะครับแต่เอ็กทูดเท่าไหร่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องดูช็อปดรออิ้งเราก่อนนะครับในสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับขนาดให้ไปเป็น20เหมือนเดิมนะครับพิมพ์20แล้วกด enter เห็นไหมครับเขาก็จะดราฟเป็นสีเหลืองให้ดูนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วอ๋อโอเคถูกแล้วนะครับให้เรากด enter อีกครั้งนึงหรือคลิกที่คลิกเมาส์ซ้ายที่เครื่องหมายถูกนะครับทำได้2 อย่างนะครับเครื่องหมายถูกก็จะมีนะครับที่ให้เราคลิกได้ก็จะอยู่ด้านบนขวามือนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้อีกที่นึงนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาดูนะครับ
ำแหน่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรือกด enter 1ครั้งครับนักศึกษาผมกด enter 1ครั้งเราก็จะได้นะครับภาพที่เป็นวงกลมนะครับคล้ายวงแหวนเนาะมา1ภาพนะครับทีนี้กลับมาดูนะครับกลับมาดูตรงนี้นะฟีเจอร์แมเนเจอร์นะครับ property ของมันนะครับเราสามารถเข้าไป edit ได้นะครับถ้าเรานำเมาส์มานะครับมาเมาส์ตำแหน่งนี้นะเห็นไหมครับเราคลิกดูเขาก็จะลิงก์มาหาโมเดลนะครับคลิกคอมโบตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆคลิกสเก็ตเห็นไหมครับเขาก็จะเชื่อมโยงกันนะครับนักศึกษาครับถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขนะครับนักศึกษาครับเราสามารถคลิกซ้าย1ครั้งจริงๆเราคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้เนาะผมคลิกซ้ายแล้วมาที่ Edit Sketch อันนี้ผมลองให้นักศึกษาดูนะครับนี่นักศึกษายังไม่ต้องทำตามนะครับ Edit Sketch เขาก็จะมากลับเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนเดิมเพื่อให้เราแก้ไขขนาดผมดับเบิลคลิกตำแหน่งนี้ให้เป็น200แล้วกันนะครับผมแก้ไขขนาดให้ดูเห็นไหมครับพอเราแก้ไขขนาดเสร็จนะครับนักศึกษาเราไม่ต้องไป extrude ซ้ำนะครับอันนี้คือการ edit sketch พอเรา edit เสร็จนะครับเราก็ต้องมา exit sketch เหมือนเดิมเห็นไหมครับวงกลมของเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปแก้ไข edit ให้นะครับเป็นค่าเดิมนะครับเป็น100นะครับเข้าไปที่เดิมนะครับเราจะคลิกขวาก็ได้นะครับอาจารย์ครับผมคลิกขวาที่สเก็ตละกันนะครับแล้วผมมาที่ edit sketch เขาก็จะกลับนะครับเข้ามาสู่หน้า edit นะครับ sketch ผมดับเบิลคลิกขนาดนะครับที่ผมต้องการแก้ไขเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็จะปรับเป็น100เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับวงกลมเขาก็จะปรับมานะครับขนาดแล้วก็นะครับดึงมาไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเรา edit sketch เสร็จแล้วเราก็ต้อง exit sketch นะครับในช่วงขณะที่เรา edit นะครับให้นักศึกษาสังเกตนะครับ feature manager ตำแหน่งนะครับ extrude boss เนี่ยนะครับผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนะครับเขาจะเป็นสีเทานะครับนักศึกษาครับเห็นไหมเขาจะเป็นสีเทาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังแก้ไข sketch อยู่นะครับถ้าเรา exit sketchเห็นไหมครับเราก็จะได้โมเดล1โมเดลนะครับเป็นโมเดลวงแหวนนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งฟีเจอร์เมเนเจอร์นะครับผมซูมให้นักศึกษาดูเห็นไหมครับเขาไม่เป็นสีเทาแล้วนะเห็นไหมครับเป็นสีปกติแล้วเดี๋ยวนะครับถ้าใครไม่ทันนะครับสามารถแทรกได้เลยนะครับเราก็จะได้ลักษณะเกือบเหมือนแล้วครับเดี๋ยวผมขยับเข้ามานะครับตำแหน่งที่เรคคอร์ดแล้วกันวงกลมที่เราได้วงนี้ครับนักศึกษาครับมันคือวงขอบนอกนี้นะที่เมาส์ผมอยู่นะครับก็คือวงขอบนอกก่อนนะครับตำแหน่งรูนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำนะครับทีนี้ตำแหน่งที่จะมีจะเห็นตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่เนาะก็จะเป็นพื้นที่นะครับวงแหวนนะครับแล้วถูก extrude นะครับ extrude ออกมาเท่าไหร่แล้วเรากลับไปดูแบบนะครับผมกลับไปดูแบบเลยแล้วกันเห็นไหมครับจะมีขนาดนะครับถ้าเราดูภาพด้านหน้านะครับจะมีวงแหวนนี้นะนะครับเห็นไหมครับตามเมาส์ผมนะextrude ออกมา20ทั้ง2ฝั่งเลยนักศึกษาครับฝั่งนี้นะครับก็เอา60ลบ40มันก็จะเหลือ20ถูกไหมครับก็จะเป็นชุดนี้ถ้าผมกลับมาดูใบงานเหมือนเดิมนะครับนี่ไงนะครับซ้ายขวาเท่ากันทีนี้ลงมานะครับกลับมาดูที่ Shop Drawing วงที่เราจะเขียนนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็น2วงเหมือนเดิมนะครับวงไดมิเตอร์50กับวงไดมิเตอร์60เราก็จะได้วงแหวน2วงนี้นะผมซูมเข้าไปแล้วกันนะครับได้วงแหวนนะครับ2วงนี้ต
ำแหน่งที่เมาส์ผมขยับนะไดมิเตอร์50กับไดมิเตอร์60ทีนี้ผมกลับมาที่นะครับโปรแกรม SolidWorks นะครับนักศึกษาจะเห็นว่านะครับการสเก็ตนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเลือกผิวของวัตถุนะครับในการสเก็ตเราจะไม่เลือกระนาบในการสเก็ตนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับระนาบในการสเก็ตของเรานะครับเริ่มแรกเราเลือกระนาบนะครับฟรอนต์เพลนนะครับฟรอนต์เพลนของเราตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนนะครับถ้าผมหมุนมาดูเห็นไหมครับทีนี้ในการหมุนวัตถุนะครับนักศึกษาครับให้นักศึกษาคลิกนะครับลูกกลิ้งเมาส์ตรงกลางค้างไว้นะครับคลิกลูกกลิ้งตรงกลางค้างไว้นะนะครับอันนี้คือการหมุนวัตถุดูนะครับเราสามารถหมุนดูอย่างนี้ได้นะครับให้นักศึกษาลองดูนะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลไว้ค้างไว้เนี่ยนะครับนักศึกษาลองกดคอนโทรลค้างไว้นะครับผมกด5 6เห็นไหมครับ7 8มันจะเป็นการนะครับโชว์วิวนะครับถ้าเป็นคอนโทรล7เนี่ยนะครับก็จะเป็นไอโซเมตริกวิวนะให้พวกเรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดหมายเลข1ถึงหมายเลข8ละกันนะครับมันก็จะเป็นวิวนะครับ orientation view เนี่ยนะครับจะเป็นวิวพวกนี้นะครับโดยการใช้คำสั่งคีย์ลัดที่คีย์บอร์ดนะครับนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการสเก็ตนะครับผิวนี้นะครับทำการสเก็ตวงกลมไดมิเตอร์50กับวงกลมไดมิเตอร์60นะครับจากพื้นผิวนี้สเก็ตต่อจากผิวนี้เพราะฉะนั้นนะครับที่เราจะต้องเลือกนะครับจากของเดิมเราเลือกที่ระนาบแต่ตอนนี้เราเลือกที่ผิวนี้นะครับเราจะสเก็ตนะครับวงกลมต่อจากผิวนี้นะครับพอเราเลือกที่ผิวนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาป๊อปอัพนะครับคำสั่งขึ้นมาให้ใช้นะครับเราก็มาเลือกนะครับสเก็ตที่นี่ก็ได้นะครับหรือผมมาที่แท็บบาร์สเก็ตเราคลิกที่ผิวนี้1ครั้งนะครับคลิกเมาส์ซ้ายจากนั้นเรามาเลือกสเก็ตนะครับตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการเข้าถึงคำสั่งนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาดูก่อนนะครับคำสั่งสเก็ตอยู่นี่นะครับนักศึกษานะครับการเข้าถึงคำสั่งนะครับเราอาจจะเข้าถึงที่ริบบอนนะครับหรือว่านะครับเราเข้าถึงนะครับการป๊อปแอปนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการเข้าถึงคำสั่งนะครับได้ไวกว่านะครับผมเลือกตำแหน่งนี้นะครับเราสเก็ตที่ผิวนี้นะครับเรียกที่สเก็ตเลยเห็นไหมครับเขาก็ปรับนะครับปรับระนาบให้มาตั้งฉากกับผู้เขียนนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนไม่ปรับนะครับเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาจำไว้เลยว่านักศึกษาต้องมาเข้านะครับต้องมาปรับที่ normal tool นะครับนักศึกษาต้องเข้ามาที่ view orientation เนี่ยนะครับแล้วก็มาที่ normal tool เนี่ยครับนักศึกษาครับเขาจะปรับให้นะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะปรับระนาบนะครับที่เราเลือกเนี่ยมาตั้งฉากครับกับผู้เขียนทีนี้เราก็สเก็ตวงกลมได้แล้วนะครับนักศึกษาครับผมเลือกคำสั่ง circle นะครับมาเริ่มที่จุดออริจินนะครับสำหรับวงกลมไดมิเตอร์50นะครับผมก็คลิกวางตรงนี้เลยเขา50อยู่แล้วถูกไหมครับเขียนอีกวงหนึ่งครับนักศึกษาครับตอนนี้นะครับเมาส์ของเราก็ติดคำสั่งเซอร์เคิลอยู่ถูกไหมครับผมเอาคำสั่งเซอร์เคิลเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นที่จุดออริจินเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะวงกลมเนี่ยนะครับจุดเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์เดียวกันถูกไหมครับคลิกซ้าย1ครั้งเห็นไหมครับจริงๆเราคลิกวางนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราสมาร์ทไดเมนชันเอานะครับผมคลิกวางนะนะครับคลิกเมาส์ซ้ายวางนะครับจากนั้นผมสวิตช์นะครับมาที่คำสั่งสมาร์ทไดเมนชันนะครับคลิกซ้ายเลือกนะครับ
ผมก็มานะครับนำเมาส์นะครับที่ติดนะครับคำสั่งจะมาร์ค dimension เนี่ยนะครับมาที่วงกลมนะครับเมื่อสักครู่นะผมคลิกวางได้เลยนะครับผมคลิกที่นะครับเส้นเนาะเส้นวงกลมนี้นะครับทีนี้นะครับตัว dimension เขาก็จะติดเมาส์เรามานะครับในการซูมอินซูมเอาท์นะครับผมเพิ่มเติมนะครับให้กับนักศึกษานะครับถ้าเราจะซูมอินนะครับตรงจุดไหนนะครับผมจะซูมอินตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับให้เราหมุนลูกกลิ้งเมาส์ถอยหลังนะครับอันนี้คือการซูมอินแต่ถ้าซูมเอาท์นะครับถ้าเราต้องการซูมเอาท์จุดไหนนะครับเราก็เอาเมาส์มาไว้จุดนั้นเห็นไหมครับเราก็นะครับให้นักศึกษาลองดูก็ได้นะครับเราลองนะครับหมุนลูกกลิ้งตรงกลางไปด้านหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังมานะครับอันนี้คือการซูมอินซูมเอาท์นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมคลิกวางนะครับคลิกวางเขาก็จะป๊อปอัพนะครับมาให้ edit ขนาดนะครับทีนี้ผมจะ edit ขนาดเป็น60นะครับตาม Shop Drawing เรานะครับพิมพ์60แล้วกด enter เห็นไหมครับวงกลมก็นะครับปรับขนาดมานะครับเป็น60นะครับตาม Shop Drawing เราShop Drawing ของเรานะครับอยู่ด้านนี้นะครับทีนี้นะครับผมกด Ctrl 7เนาะดูวิวเป็น Isometric View นะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสเก็ตเรานะครับรอบนี้นะครับถ้าเรามาดูที่นะครับฟีเจอร์แมเนเจอร์ของเราเนี่ยนะครับก็จะปรากฏเป็นสเก็ต2ถูกไหมครับสเก็ต2ของเราเนี่ยสเก็ตที่เราใช้ผิวนี้เป็นระนาบในการสเก็ตนะครับถ้าเราสเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ exit สเก็ตนะครับหรือครับนักศึกษาเรายังไม่ต้อง exit สเก็ตก็ได้นะครับผมสวิตช์มาที่ฟีเจอร์เลยแล้วผม extrude เลยนะครับทำได้2อย่างนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาจะ exit sketch ออกไปก่อนหรือว่าทำต่อเนื่องโดยนะครับโดยการ extrude ไปเลยเห็นไหมครับอันนี้คือผมไม่ได้ออกจากการ sketch นะครับผม sketch เสร็จแล้วผมสวิตช์มาที่นะครับแท็บบาร์ feature แล้วผมมาเลือกคำสั่ง extrude นะครับจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับของการเขียนแบบนะครับมันทำได้2อย่างนะครับนักศึกษาครับทีนี้ในส่วนของตัวเลขนะครับเขาจะ default ในเครื่องผมเนี่ยตอนนี้นะครับเขาจะ default extrude ไว้20เพราะว่าเขาจำคำสั่งเดิมนะครับที่เราเคยใช้ extrude เมื่อสักครู่นะครับเขาจะจำคำสั่งล่าสุดเอาไว้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขขนาดก็แก้ไขได้เลยนะครับอันนี้ของเรานะครับ extrude 20นะครับตาม Shop Drawing ของเรานะแต่เผอิญครับนักศึกษาครับ extrude 2ฝั่งถูกไหมครับถ้าผมเอา Shop Drawing มาดูนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับเราดูด้านข้างของเราเนี่ยนะครับผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันเห็นไหมครับ extrude 2ฝั่งเห็นไหมครับซ้ายขวานะครับทีนี้ลองมาดูนะครับของเราเนี่ยนะครับถ้าผมคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วหมุนดูนะครับเขาทุบแค่ฝั่งเดียวไงฝั่งซ้ายนะครับนักศึกษาครับฝั่งขวายังไม่มีทีนี้มาเพิ่มตรงไหนครับนักศึกษาครับผมซูมเข้าไปตรงนะครับฟีเจอร์แมเนเจอร์นะครับตรง property นะครับของนะครับ extrude เห็นไหมครับ direction 1ครับนักศึกษาก็คือ direction นี้Direction Tool นะครับให้เรานะครับนำเมาส์นะครับมาเลือกเช็คบ็อกซ์นะครับผมคลิกเครื่องหมายถูกตำแหน่งนี้เลยนะนะครับ Direction Tool เขาก็จะ Extrude ไปอีกฝั่งหนึ่งให้นะครับนักศึกษาครับนี่ไงแต่นะครับตอนนี้ Direction Tool ของเราเนี่ยนะครับเขาจะ Default ที่20นะครับแต่20ของเราเนี่ยนะครับมันแค่ผิวนี้เพราะว่าระนาบในการสเก็ตของเราเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ตำแหน่งนี้ extrude ไป20ความหนามันก็เท่ากับวงใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับ direction tool เนี่ยนะครับเราต้องแก้ข
ขนาดหรือปรับขนาดจาก20ให้เป็น40นะครับนักศึกษาครับผมพิมพ์40แล้วกด Enter เห็นไหมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่านะครับว่า20เนี่ยนะครับมันมาถึงขอบนี้เพราะว่าเราสเก็ตที่ขอบอีกฝั่งหนึ่งของวงใหญ่ถูกไหมครับ x ทูดไป20เขาก็จะมาแค่ความหนาของวงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันนะครับนับจากขอบวงหนานะครับ x ทูดมา20เพราะฉะนั้นตัวเลขเราก็ต้องเป็น20บวก20นะครับก็จะเป็น40เราก็จะได้ภาพนี้นะครับนักศึกษาครับเราก็จะได้ภาพครับคล้ายกับใบงานของเราแล้วนะครับใบงานของเรานะผมจะวิทย์ไว้ที่ใบงานก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เขาดราฟเป็นสีเหลืองให้นะครับนักศึกษาครับนอดราฟเป็นสีเหลืองว่านะครับ extrude 20มันออกมาประมาณนี้นะนะครับถ้าขนาดเราถูกนะครับเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับหรือกด Enter 1ครั้งนะครับนักศึกษาครับอย่างที่บอกนะครับเราจะคลิกเครื่องหมายถูกนะครับหรือเรากด Enter ก็ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นภาพขึ้นมาเป็นสีเทาแบบนี้นะครับก็เห็นไหมครับเราก็จะได้โมเดลของเรานะครับเป็นวงแหวนเนาะ2วงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตามสไลด์ผมเลยเนาะเป็นไงครับทีนี้นะครับเริ่มจะเหมือนแล้วนะครับเหลือเจาะรูครับนักศึกษาเจาะรูไดมิเตอร์8จำนวน10รูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเจาะรูกันเลยนะครับผมสวิตช์ไปที่โปรแกรม SolidWorks นะครับทีนี้เจาะรูเราเจาะตำแหน่งนี้นี่ครับถูกไหมครับขอบวงใหญ่นะครับในการเจาะรูเนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มที่สเก็ตนะครับการขึ้นโมเดลเป็น3มิตินะครับเราต้องเริ่มต้นที่การสเก็ตครับนักศึกษาเจาะรูที่ผิวไหนให้เราไปเลือกที่ผิวนั้นครับนักศึกษาครับมันจะจินตนาการเหมือนเราเจาะรูเหล็กจริงนะครับเราเจาะรูที่ไหนเราก็ไปเลือกผิวนั้นถูกไหมครับทีนี้ผมทำการสเก็ตครับนักศึกษาครับผิวนี้นะครับเพราะว่าเราจะเจาะรูนะครับไดมิเตอร์8เนี่ยตรงผิวนี้พอดีเราก็ต้องเลือกผิวนี้ครับนักศึกษาเลือกผิวนี้เพื่อทำการสเก็ตวงกลมไดมิเตอร์8ครับผมเลือกผิวนี้นะครับแล้วก็มาที่สเก็ตนะครับเลือกผิวนี้นะเรามาที่สเก็ตได้เลยเห็นไหมครับเขาก็จะปรับระนาบให้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับเวอร์ชันนะครับ2021นะครับ2000อื่นนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเขาไม่ปรับออโต้ให้นะครับเราก็เข้ามาที่ View Orientation นะครับแล้วมาที่ Normal Tool นะครับเห็นไหมเขาก็จะปรับให้เราเห็นไหมครับทีนี้วงกลมไดมิเตอร์8นี่ไงครับนักศึกษาครับไดมิเตอร์8นะครับผมเอาจอบดรออิ้งมาดูไดมิเตอร์8นักศึกษามันเป็นวงกลมนะครับหนีไม่พ้นคำสั่งเซอร์เคิลนักศึกษาผมเลือกคำสั่งเซอร์เคิลครับนักศึกษาทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่านะครับตำแหน่งเซนเตอร์ของเราเนี่ยนะครับอยู่แนวตั้งแล้วนะครับให้เรานำเมาส์มาที่จุดออริจินนะครับแล้วลองขยับขึ้นไปเขาจะทำการดราฟนะครับในตัวโปรแกรมนะครับเขาจะทำการดราฟนะครับเป็นจุดไข่ปลาสีน้ำเงินให้เรานะครับเห็นไหมครับไหมเราก็สามารถคลิกตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจ๋าครับตำแหน่งเนี้ยคลิกซ้ายวาง1ครั้งนะครับเพื่อที่เราจะวางวงกลมเท่านั้นเองครับจ๋าครับผมวางวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยก็ได้อะจากนั้นนะครับเราก็จะปรับขนาดนะครับโดย Smart Dimension นะครับวิธีการเข้าถึงก็นะครับคลิกขวาแล้วมาที่ Smart Dimension เลยนะครับ
อามาคลิกเส้นวงกลมนะครับคลิกซ้าย1ครั้งคลิกซ้ายวางเห็นไหมครับเราก็จะป๊อปอัพนะครับในการ modify ขนาดขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะแก้ไขนะครับเป็น8ผมพิมพ์8แล้วผมกด enter นะครับพี่จ๋าครับเราก็จะได้วงกลมไดมิเตอร์8มา1วงเห็นไหมนักศึกษาผมซูมอินเข้าไปแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดนะครับคือในการคลิกวางนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับเราจะคิดวางขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องว่านะครับมันขนาด8หรือยังเนี่ยเราจะคลิกวางแล้วนะครับคลิกวางวงกลมใหญ่ไปเลยแล้วเราค่อยสวิตช์สมาร์ทไดเมนชันมากำหนดขนาดภายหลังนะครับทีนี้ผมกลับมาที่ช็อปดรออิ้งนะครับนักศึกษาครับเซนเตอร์ของวงกลมนี้นะครับแนวตั้งโอเคเนาะทีนี้เซนเตอร์ในแนวเส้นรอบวงล่ะนักศึกษาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไดมิเตอร์80ครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับใน SolidWorks ผมเนี่ยต้องกำหนดจากจุดออริจินมายังเซนเตอร์วงกลมไดมิเตอร์8เนี่ยเป็นรัศมี40ถูกไหมครับเพราะว่านะครับในช็อปดรออิ้งของเราเนี่ยวงที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยนะครับเป็นไดมิเตอร์80เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็เป็นนะครับ40เจอนะครับผมสมาร์ทไดเมนชันเลยนะครับนักศึกษาครับซูมอินให้นักศึกษาได้เห็นชัดนะครับเวลาเราเลือกวงกลมเราเลือกที่ขอบนะครับเขาจะนับที่เซนเตอร์เขาจะวัดที่เซนเตอร์นะครับจากครับจากวงกลมมายังจุดออริจินนะครับผมดึงเมาส์มาที่จุดออริจินนะครับแล้วคลิกเลยเห็นไหมครับตำแหน่งนะครับที่เราจะให้ขนาดก็คือเซนเตอร์วงกลมมายังจุดออริจินนะครับผมดูให้ผมทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสวิตช์มาที่สมาร์ทไดเมนชันนะครับแล้วมาคลิกวงกลมนะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับนักศึกษาครับเวลานำเมาส์มานะครับที่ขอบสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับเป็นสีส้มแสดงว่าเมาส์ของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งวงกลมแล้วนะครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นขยับเมาส์มาที่จุดออริจินนะครับเขาก็จะขึ้นสีส้มเล็กๆนะครับให้เราคลิกเมาส์ซ้ายได้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือช่วงที่ดึงขนาดผมคลิกวางนะครับตอนนี้ขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เราต้องแก้ไขขนาดให้เป็น40ถูกไหมครับผมพิมพ์40แล้วกด Enter 1ครั้งนะครับนักศึกษาครับวงกลมเขาก็ขยับนะครับขึ้นไปขนาดก็เป็นขนาด40ซูมให้นักศึกษาดูนะนะครับเป็นขนาด40ทีนี้นะครับเรากำหนดขนาดนะครับเซนเตอร์ของวงกลมไดมิเตอร์8เรียบร้อยแล้วนะครับลองกด Ctrl 7ดูนะครับเห็นไหมครับวงกลมไดมิเตอร์8ระนาบที่เราใช้สเก็ตก็คือระนาบผิวนี้นะครับทีนี้เขาเจาะรูนี่ครับผมกลับมาช็อปดออิ้งนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาเจาะรูทะลุนี่นะครับผมซูมแบบเข้าไปเนาะนะครับเขาเจาะรูทะลุทีนี้นะครับคำสั่งนะครับในฟีเจอร์3มิตินะครับผมสวิตช์มาที่ฟีเจอร์แล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ออกจากคำสั่งสเก็ตนะครับก็จะเห็นว่านะครับไอคอนนี้ขึ้นอยู่นะครับเราจะ exit สเก็ตเลยนะครับหรือเราจะสลับแท็บนะครับสวิตช์มาที่ฟีเจอร์นะครับทำได้2อย่างนะครับนักศึกษาครับอันไหนไวเราก็ใช้อันนั้นนะครับเจาะรูเราจะใช้ extrude cut ยืดวัตถุทรงตันเราจะใช้ extrude board หรือ extrude base นะครับอันนี้ยืดวัตถุทรงตันคัดเนื้อวัตถุออกเราใช้ extrude cut นะครับผมเลือกที่ extrude cut เลยเห็นไหมครับเขาก็จะดาร์ฟให้เราขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับเราหมุนดูก็ได้ครับนักศึกษาครับว่าข
ที่เขาเจาะรูทะลุไหมเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่มันขนาด20อยู่แล้วนะครับมันทะลุแน่นอนเนาะนะครับจากนั้นถ้าเราดูแล้วขนาดมันตาม Job Drawing เราขนาดโอเคนะครับเราก็กด Enter 1ครั้งหรือคลิกเครื่องหมายถูกก็ได้นะครับทำได้2อย่างนะครับนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รูมา1รูครับนักศึกษาครับนักศึกษาเซฟไปด้วยก็ได้นะครับผมจะซูมนะครับจะเห็นว่ามันจะมีดอกจันนะครับตรงชื่อไฟล์นะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับก็จะมีดอกจันอย่างเงี้ยนักศึกษาครับแสดงว่าเรายังไม่ได้เซฟนะครับนักศึกษาครับผมก็ทำการเซฟนะนะครับมาเลือกที่นะครับไอคอนนะครับ Poppy A เนี่ยนะครับเราก็คลิกเซฟได้เลยนะครับตอนทีนี้ดอกจันนะครับที่เป็นตัวยกกำลังก็จะหายไปแสดงว่าเราเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับทีนี้เราก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับนักศึกษาครับเห็นไหมทีนี้การเจาะรูนะครับนักศึกษาเราจะเจาะแบบนี้นะครับทุกรูนะครับเป็นแบบนี้นะจะเจาะทีละรูนะครับผมว่ามันลำบากนะครับนักศึกษาครับมันก็จะมีคำสั่ง circular pattern นะครับในการทำให้รูเดียวเป็นหลายๆรูนะครับได้โอเคนะครับเราก็มีคำสั่งช่วยนะครับผมกลับไป Control 7นะครับดูเป็น Isometric View เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราจะมาใช้คำสั่งฟีเจอร์3มิตินะครับเป็นคำสั่งช่วยนะครับเราจะไม่ใช้สเก็ตแล้วนะนะครับผมจะมาทำการทำรูเนี่ยนะครับที่เราเจาะรูเดียวเนี่ยนะครับให้มันมาเป็นหลายๆรูนะครับโดยคำสั่งนะครับนักศึกษาเข้าไปคอมโบบาร์นะครับตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่แล้วกันนะครับทีนี้มันก็จะเห็นนะครับคำสั่งนะครับที่ซ่อนอยู่ในคอมโบบาร์นะครับผมซูมเข้าไปแล้วกันเห็นไหมครับจะมีคำสั่งเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับนะครับ circular pattern นะครับในการ circularนะครับวงกลมที่เราเจาะรู1วงเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดจำนวนรูเจาะได้ตามต้องการนะครับด้วยคำสั่ง circular pattern ครับนักศึกษาโอเคนะครับก่อนที่เราจะใช้คำสั่ง circular pattern ครับนักศึกษาเราต้องใส่แกน exit นะครับให้กับโมเดลเราก่อนนะครับเพื่อเป็นแกนที่เขาจะเอาวงกลมเนี่ยนะครับหมุนรอบแกน exit นะครับมาลองดูวิธีการใส่แกนนะครับ exit กันนะครับนำเมาส์มาที่นะครับ reference geometry นะครับนักศึกษาครับ big combo เนาะนะครับทีนี้ก็จะเห็นคำว่า exit นักศึกษานักศึกษาเลือกนะครับคำสั่งนี้เลยนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นนักศึกษาคลิกขอบไหนก็ได้จะเป็นขอบนอกหรือขอบวงกลมด้านในก็ได้นะครับผมเลือกคลิกที่ขอบวงกลมด้านในแล้วกันนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับaxis หรือแกนนะครับเขาก็จะเพิ่มมาให้จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกนะครับหรือกด enter 1ครั้งนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมเราก็จะได้แกน axis ในการหมุนนะครับในการใช้ circular pattern นะครับวงรูนี้นะครับรูนี้เดี๋ยวเราจะเอารูนี้นะครับหมุนนะครับตาม axis นี้โอเคนะครับนักศึกษาครับก่อนที่เราจะใช้ circular pattern เราต้องมีแกนในการหมุนนะครับให้กับคำสั่ง circular pattern เสมอนะครับนักศึกษาโอเคนะครับทีนี้นะครับผมไปต่อนะครับใช้คำสั่งช่วย
นะครับก็คือคำสั่ง circular pattern นะครับมาคอมโบบาร์นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับแล้วมาเลือกคำสั่งนะครับ circular pattern ครับนักศึกษาครับสายเลือกเลยนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราสังเกตนะครับตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยครับสังเกตคอมโบสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมคลิกเมาส์ซ้ายตรงที่สามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับเขาก็จะโชว์ในส่วนของนะครับฟีเจอร์เมเนเจอร์ขึ้นมาเราอยากจะเซอร์คูล่าแพทเทิร์นในส่วนไหนก็ให้ไปคลิกส่วนนั้นครับนักศึกษาครับแต่เราต้องคลิก Exit ทุกครั้งผมกดคอนโทรลค้างไว้นะครับนักศึกษาครับเลือก Exit แล้วก็เลือก Extrude ครับนะครับในการที่เราจะเลือกฟีเจอร์เมเนเจอร์เนี่ยนะครับหลายๆตัวเราต้องกดคอนโทรลค้างไว้ก่อนนะครับเราจะเลือก Exit กับ Extrude Cut ตัวนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งนะครับตำแหน่ง Number นะครับแต่ละเครื่องนะครับอาจจะ Default บางคนอาจจะ Default ไว้2นะครับเขาก็จะดราฟโชว์แค่2นะครับทีนี้นะครับ Number ของวงกลมเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขเป็น10ผมพิมพ์10แล้วกด Enter 1ครั้งวงกลมเราก็จะได้เป็น10วงครับนักศึกษาแต่ว่ามุมครับนักศึกษามุมนี้เป็นมุมเท่าไหร่ครับนักศึกษาครับนักศึกษาเอา360เนาะเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หารนะครับด้วยจำนวนรูของเรา10รูนะครับจริงๆแล้วนักศึกษาสามารถลองนะครับลองคีย์มุมอะไรไปก็ได้นะครับโอเคนะผมลองคีย์มุม45ลงไปคีย์36ลงไปนี่ครับสาหรือนักศึกษาอาจจะทดลองคีย์60ลงไปนะครับมุม60นี่อย่างนี้ครับนักศึกษาถ้าเราคีย์มุม60เขาก็จะไม่เป็น10รูนะครับนักศึกษาเพราะว่าเขาถูกฟิกด้วยมุมถูกไหมครับเขาก็จะมีจำนวนรูแค่6รูนะครับหรือนะครับผมทดลองเปลี่ยนจาก60เป็น120ครับนักศึกษาแล้วกด Enter เห็นไหมครับเขาก็จะมีแค่3รูเพราะเขาถูกฟิกด้วยมุมนะครับ120ถูกไหมครับทีนี้เราปรับเป็น36นะครับรูเราก็จะได้ประมาณนี้นักศึกษาดูวิวด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันไหมครับทีนี้ลองมาดูช็อปดรออิ้งเรานะครับว่าดูเราเป็นไงครับคล้ายไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมครับ10รูนะครับทีนี้ก็นะครับผมสวิตช์มาที่นะครับโปรแกรม SolidWorkสิบรูเหมือนกันเห็นไหมครับผมปรับมุมเป็น45ลองดูนะครับเขาก็จะฟิกที่มุมนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็จะมี8รูนะครับส่วนของเรามัน10รูนะครับมุมของเราก็ไม่ใช่45แล้วถูกไหมครับ360หารด้วย10ก็จะเหลือ36นะครับรูเราก็จะเป็น10รูนะครับกดคอนโทรล7นะครับดูวิว isometric view เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเช็ค number นะครับจำนวนรู
นะครับมุมของเราถูกต้องเราก็คลิกเครื่องหมายถูกหรือกด Enter 1ครั้งเห็นไหมครับเราก็จะได้โมเดลของเรานะครับขึ้นมาเป็น3มิติครับนักศึกษาครับเป็นรูปภาพ3มิติดัง Shop Drawing ของเรานะครับ Shop Drawing ของเราก็คือเป็นภาพนี้นะครับนักศึกษาครับอันนี้คือ Shop Drawing นะครับผมมาเทียบอย่างนี้นะครับให้นักศึกษาให้นักศึกษาได้นะครับเห็นเทียบกันนะครับระหว่าง Shop Drawing นะครับกับภาพ3มิตินะครับอย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะมาเขียนนะครับแบบในคอมพิวเตอร์นะครับ Shop Drawing เรานะครับก็ต้องมีความรู้นะครับแน่นพอสมควรนะครับ1เราวิเคราะห์ได้นะครับว่าเวลาเรานำ Shop Drawing มาเขียนในโปรแกรม SolidWorks นะครับเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับว่าถ้าเราดู Shop Drawing แล้วเนี่ยนะครับวิธีการสร้างโมเดลนี้นะครับมันใช้ได้หลายคำสั่งนะครับเราก็เลือกคำสั่งที่มันเขียนแล้วมันไวนะครับลดเวลาในการเขียนลงนะครับในเรื่องของขนาดใน Shop Drawing นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญพอสมควรเพราะว่าถ้า Shop Drawing ไหนนะครับให้ขนาดไม่ครบก็ไม่สามารถที่จะมาเขียนโมเดลเป็น3มิติได้ทีนี้ผมจะมาทำภาพเดียวกันนี่แหละนักศึกษาผมจะมาทำภาพนี้นะแล้วผมจะขั้นตอนในการทำของผมเนี่ยจะไม่ใช่ขั้นตอนนี้นะครับนักศึกษามาดูว่าขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับใช้นะครับคำสั่งอะไรในการเขียนนะครับเดี๋ยวนะผมโฟกัสมาที่ feature manager แล้วกันนะครับนักศึกษาครับโมเดลที่เราสร้างนี้นะครับนักศึกษาครับทีนี้นะครับเพิ่มเติมในการ move นะครับวัตถุนะครับในการหมุนวัตถุนะครับผมได้บอกไปแล้วเนาะคลิกเมาส์คลิกลูกติ้งเมาส์ปุ่มตรงกลางนะครับเนาะคลิกค้างไว้แล้วก็หมุนนะครับหรือนะครับเราคลิกขวานะครับที่ Workspace นี้นะครับนักศึกษาครับแล้วมาที่นักศึกษาจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของ Move หรือ Pan เนี่ยนะครับนักศึกษาเลือกนะครับตำแหน่งนี้ได้เลยนักศึกษาจะนะครับคลิกเมาส์ค้างนะครับทีนี้เราจะแพนภาพนะครับก็คือ Move ภาพเนี่ยมาไว้นะครับส่วนไหนก็ได้นะครับนักศึกษาลองใช้คำสั่งดูนะครับการออกจากคำสั่งนะครับนักศึกษาก็กดปุ่ม Escape นะครับหรือ ESC นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับนักศึกษาครับปุ่มบนสุดซ้ายมือนะครับ ESC นะครับอันนี้คือการออกจากคำสั่งนะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับนักศึกษาครับการออกจากคำสั่งนะครับนักศึกษาอาจจะคลิกขวาแล้วมาที่ Selectนะครับบางทีเวลาเราเขียนแบบบ่อยๆนะครับเวลาเราใช้คำสั่งเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีเราก็ถ้านะครับมือซ้ายเราอยู่ที่คีย์บอร์ดเลยนะครับเราอาจจะกดปุ่ม Escape ออกไปนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดก็มาทำการคลิกขวาแล้วก็ Select นะครับอันนี้คือการออกจากคำสั่งนะครับทีนี้ผมจะมานะครับผมจะมาอธิบายขั้นตอนในการเขียนโมเดลนี้นะครับนักศึกษาครับขั้นตอนที่1ครับนักศึกษาครับถ้านักศึกษานำเมาส์มาที่ Extrude เนี่ยครับนักศึกษาครับเขาจะขึ้นสีฟ้าเห็นไหมครับนักศึกษา
อันนี้คือขั้นตอนที่1ในการสร้างโมเดลนี้สีฟ้าเนี่ยเกิดจากการสเก็ตอะไรนักศึกษาลองมาดูตรงนี้ครับอาจารย์นะครับสเก็ต1ครับนักศึกษาสเก็ต1นะครับเราสามารถดูได้หมดนะครับว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาด้วยคำสั่งอะไรนะครับที่นี่ Xtool 2เห็นไหมครับเวลาเรามานะครับนำเมาส์มาคลิกที่นะครับ Feature Manager เนี่ยนะครับคลิก Xtool 2อันนี้คือ Xtool 2นะครับอาจารย์ครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินหรือขึ้นเป็นสีฟ้าให้นักศึกษานะครับเพื่อเชื่อมโยงเห็นไหมครับอาจารย์ครับเพื่อเชื่อมโยงว่า Xtool 2เนี่ยนะครับการสร้างโมเดลมันอยู่ในส่วนไหนของโมเดลนะครับถ้ามันขึ้นเป็นสีฟ้าเราก็รู้แล้วว่าอ๋อ Xtool 2ของเราเนี่ยนะครับก็คือสร้างตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับทีนี้ Xtool Cut นะครับนักศึกษาครับนำเมาส์มาคลิกอีกครับ Xtool Cut เห็นไหมครับ Xtool Cut ครับนักศึกษาเขาก็จะขึ้นมาแค่เจาะรูอันเดียวนะครับก็คือเจาะรู Diameter 8เห็นไหมครับถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับนักศึกษาครับไอ้วงกลมเนี่ยนะครับมันเกิดจากการสเก็ตนักศึกษาผมสามารถคลิกนะครับผมซูมเข้าไปตำแหน่งนี้แล้วกันเนาะนะครับสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับนักศึกษาครับสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับผมคลิกเข้าไปข้างในที่ซ่อนอยู่มันก็คือสเก็ตนะครับผมซูมเข้าไปอีกแล้วกันนะครับนี่ครับมันคือสเก็ต3ผมคลิกไปที่สเก็ต3นะครับเราจะเห็นความสัมพันธ์นะครับสเก็ต3นะครับในฟีเจอร์เมเนเจอร์กับตัวโมเดลเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าว่าอ๋อสเก็ต3เนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งนี้ของโมเดลถ้าเราจะแก้ไขล่ะนะครับแก้ไขตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผมทดลองนะครับเข้าไป edit sketch 3ให้ดูแล้วกันนะครับเราคลิกขวามาที่ edit sketch เห็นไหมครับเขาก็จะมาให้เราปรับขนาดผมทดลองปรับให้นักศึกษาดูนะครับแต่นักศึกษาไม่ต้องปรับตามนะครับดับเบิลคลิกได้เลยนะครับแก้ไขจาก8เป็น12แล้วกันครับมันจะได้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับวงเขาก็จะใหญ่ขึ้นจากนั้นทำไงครับคลิกเครื่องหมายถูกเลยครับนักศึกษาครับแล้ว exit sketch เห็นไหมครับวงเป็นไงครับนักศึกษาครับวงเขาก็จะใหญ่ขึ้นไงครับนักศึกษานะครับขั้นตอนในการเขียนของโมเดลนี้นะครับถ้าขนาดเราผิดที่จุดไหนนะครับถ้าเราต้องการ edit ขนาดที่จุดไหนให้เรารู้ก่อนว่านะครับโมเดลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนของในการสร้างโมเดลนี้นะครับอันนี้ผมแก้ไขขนาดนะครับของรูกับพื้นที่เดิมนะครับก็คือ diameter 8นะครับจากนั้นก็ exit sketch นะครับนักศึกษาอาจจะทดลองดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับรูก็กลับมาเล็กเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกด Ctrl 7นะครับให้เป็น view isometric view เหมือนเดิมทีนี้ลองมาดูซิว่า circular pattern เนี่ยนะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนของโมเดลนี้นะครับในกรณีที่นะครับบางทีแบบมันสลับซับซ้อนนะครับ part 1นะครับอันนี้นับเป็น1 part นะครับนักศึกษาครับบางทีพาร์ทมันสลับซับซ้อนเนาะนะครับเราอยากรู้ว่านะครับตำแหน่งไหนนะครับของโมเดลเนี้ยนะครับขั้นตอนในการสร้างเนี่ยคือคำสั่งอะไรนะครับผมคลิกที่ circular pattern เห็นไหมครับเขาจะบอกเลยว่าคำสั่ง circular pattern เนี่ยนะครับ circular pattern จากรูที่เป็นสีเนี้ยนะครับนะที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะครับ circular pattern มาจำนวนตามนี้ถ้าเราจะนะครับนักศึกษาแก้ไข circular pattern นะครับให้เราคลิกตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเราสามารถแก้ไขในฟีเจอร์ได้นะครับผมลองนะผมทดลองแก้ไขให้นักศึกษาดูนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ edit feature นะครับผมซูมไปแล้วกันนะครับนักศึกษาจะได้เห็นไอคอนนี่ครับอันนี้คือ edit feature นะครับ
ผมเลือกที่ Edit Feature ได้เลยทีนี้ Edit Feature เราจะมาแก้ไขอะไรมันบ้างจำนวนจำนวนรูนะครับกับองศาสมมุติว่าผมแก้ไขเป็น120นะครับนักศึกษาผมพิมพ์120แล้วกด Enter จากนั้นผมก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเห็นไหมครับรูเราก็จะเหลือแค่3รูนะครับอันนี้ผมแก้ไขนะครับกับเปลี่ยนไปที่เดิมแล้วกันนะครับเป็น36นะครับแสดงให้เห็นว่านะครับในการแก้ไขนะครับในการ edit เราจะ edit ในส่วนของ socket ก็ได้จะ edit ในส่วนของฟีเจอร์3มิติก็ได้นะครับได้ทั้ง2ส่วนนะครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับผมซูมอินเข้าไปนะครับจะครับจะเห็นว่าแกน Exit เนี่ยนะครับมันโชว์นะครับเราก็มาดูว่านะครับ Exit ของเราเนี่ยนะครับในฟีเจอร์นะครับในฟีเจอร์เนี้ยนะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่นะคอนโทรลครับผมซูมเข้านะครับให้นักศึกษาได้เห็นนะครับ Exit ของเราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเรานะครับมี exit นะครับหลายๆตัวเขาก็จะ default เริ่มต้นที่ exit 1นะครับ exit 2ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับให้นักศึกษาคลิกตำแหน่งนี้นักศึกษาจะเห็นว่าผมซูมเข้าไปแล้วกันนะครับซูมไม่ได้นะครับผมคลิกนะครับผมคลิกขวาแล้วกันนะครับผมจะให้เห็นไอคอนนะครับผมลองซูมเข้าไปแล้วกันไอคอนนี้นะครับนักศึกษาครับไอคอนที่เป็นรูปตาแล้วมีขีดอย่างเงี้ยนะครับให้นักศึกษาไปคลิกตำแหน่งนี้1ครั้งนะครับมันก็คือการ hidden ไม่ให้ exit show นั่นเองนะครับเห็นไหมครับผมมาเลือกเห็นไหมครับเขาก็จะไม่โชว์ exit เห็นนะครับทีนี้โมเดลของเราก็เป็นไปตามนะครับแบบฝึกหัดนะครับเราก็นะครับกดเซฟหน่อยนะครับนี่คือนะครับW ที่7นะครับงานสัปดาห์ที่7นะครับการใช้คำสั่งนะครับในการเขียนโมเดลนี้นะครับก็จะเป็นใช้คำสั่ง extrude extrude cut แล้วก็ circular pattern นะครับเพื่อให้นะครับรูปทรงนะครับเป็นไปตาม job drawing เราทีนี้โมเดลเดียวกันครับนักศึกษาผมจะเปลี่ยนขั้นตอนในการเขียนเนาะเปลี่ยนขั้นตอนในการทำนะครับแต่เป็นแบบนี้นะครับนักศึกษาครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนในการเขียนต่างกันโอเคครับนักศึกษาทันไหมครับเดี๋ยวนะครับนักศึกษาครับต่อนะครับทีนี้ผมจะนิวหน้ากระดาษใหม่นะครับก็คือ new document ใหม่นั่นเองนะครับมาที่นะครับ new นะครับแล้วเราก็มาเลือกในส่วนของ part นะครับแล้วก็โอเคทีนี้นะครับเราก็จะเซฟแก้ชื่อแก้ไขชื่อนะครับเป็น W7 นะครับขีด2แล้วกันนะครับมันมี2ภาพนะครับส่วนภาพแรกนะครับเราอาจจะไปแก้ไขนะครับเป็น W7 ขีด2นะครับเป็น W7 ขีด1แล้วกันเนาะมันมี2ภาพนะครับขีด1กับขีด2นะครับโอเคครับในการแก้ไขนะครับเราจะต้องไปปิด
เนาะจะต้องไปปิดไฟล์ก่อนนะครับตอนนี้ไฟล์นะครับ W7 ผมยังไม่ได้ปิดนะครับทีนี้เราจะมาดู2หน้าต่างพร้อมกันนะครับให้นักศึกษาเข้าไปที่ Windows นะครับทีนี้ท้าย Vertical นะครับมาที่ Windows นะครับนักศึกษาจะเลือกที่ Vertically นะครับหรือจะเลือกที่ Horizontally นะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2หน้าต่างแนวนอนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น Vertical นะครับก็จะเป็นแนวตั้งนะครับดู2หน้าต่างเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับในกรณีที่เราเขียนนะครับเราเปิดไว้เยอะๆนะครับเราอยากรู้ว่านะครับโมเดลที่เราเขียนเนี่ยนะครับเราเปิดค้างไว้อยู่นะครับมีโมเดลอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาที่ Windows เนาะ2ตัวนี้นะครับเลือกอะไรก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาเริ่มเขียนนะครับภาพนี้แต่ว่าขั้นตอนในการเขียนต่างกันนะครับเป้าหมายเดียวกันนะครับเขียนนะนี่อันนี้ผมเปิดนะครับผมเปิดให้นะครับเต็มหน้าจอแล้วกันทีนี้เรามาดูช็อป drawing ไปพร้อมกันนะครับผมซูมให้นักศึกษาได้เห็นชัดหน่อยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ช็อป drawing นะครับเพื่อที่เราจะเริ่มต้นเขียนนะครับในการใช้คำสั่งเนาะในโปรแกรม SolidWorks นะครับทีนี้ผมจะทำการเขียนอย่างนี้ครับนักศึกษาครับผมจะใช้คำสั่ง revolve คำสั่ง revolve ก็คือเป็นคำสั่งหมุนพื้นที่ภาคตัดนะครับผมจะเขียนพื้นที่ภาคตัดแค่ครึ่งหนึ่งครับนักศึกษาสายเห็นเมาส์ผมนะครับผมจะเขียนแค่ซีกนี้ซีกด้านบนแล้วกันครับแล้วผมนะครับจะหมุนพื้นที่ภาคตัดนี้360องศานักศึกษาพื้นที่ภาคตัดนี้นะครับจะหมุน360องศานะครับมันก็จะกลายมาเป็นภาพนี้โอเคนะผมเขียนในนี้ให้นักศึกษาดูเลยแล้วกันนะอันนี้นักศึกษายังไม่ได้เขียนตามนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจผมอาจจะลองเขียนลองเขียนโดยที่ไม่กำหนดขนาดนะครับนักศึกษาครับจะได้เห็นภาพเวลาเราพูดแล้วมันไม่มีภาพประกอบนะครับบางทีมันก็นะครับค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะครับผมเขียนพื้นที่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เขียนพื้นที่นะครับที่มันคล้ายตัว T กับหัวครับนักศึกษานะผมเปิดช็อป drawing ไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับอันเนี้ยมันเป็นตัว T กับหัวเนาะนะครับตามเส้นขอบรูปนะครับนักศึกษาครับเนี่ยทีนี้เซนเตอร์ในการหมุนของผมจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับนักศึกษาจะได้เห็นภาพนะครับเอาคำสั่ง center line มานะครับเดี๋ยวนะครับผมจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้นักศึกษาไม่ต้องทำตามนะครับจากนั้นผมใช้คำสั่ง revolve ครับนักศึกษาครับอันนี้นักศึกษาจะได้เห็นภาพครับนักศึกษาสีเหลืองนะครับอันนี้คือเขาดราฟให้เราแล้วนะครับหมุน360องศาเอาพื้นที่ภาคตัดเนี่ยครับนักศึกษาครับผมหมุนให้นักศึกษาแบบเห็นตั้งฉากหน่อยแล้วกันเห็นไหมครับเป็นตัว T กลับหัวเอาตัว T เนี่ยครับ
หมุนรอบแกน exit ครับนักศึกษา360องศาเราก็จะได้ภาพนี้เนาะเราก็จะได้ภาพนี้นะครับนักศึกษาครับภาพนี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายถ้าเราหมุนไม่ใช่360องศาแหละนักศึกษาผมจะมา edit นะครับตรงมุมให้นักศึกษาดูแล้วกันผม270แล้วกันนะครับเป็นภาพตัดครึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะหมุนมาแค่เราสเก็ตตำแหน่งที่นะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เอาพื้นที่ที่เราสเก็ตเนี่ยหมุนถูกไหมครับหมุนเห็นไหมครับแค่270นะครับแต่ถ้าเป็น360นะครับมันก็จะเป็นวงกลมเต็มวงนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์แบบนะครับช็อปดรออิ้งเรานะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับถ้าเวลาเราจะนำแบบเรามาเขียนใน SolidWorks เนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่งอะไรเขียนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญพอสมควรเลยนะครับโอเคนักศึกษาเห็นคอนเซ็ปต์นะครับในการวิเคราะห์แล้วอันนี้ผมปิดก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่เอานะครับครับ exit sketch ก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถ release ได้นะครับนักศึกษาครับสามารถ release ได้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการ sketch ให้มันเป็นรูปตัว T นะครับกับหัวแบบนี้นะครับนักศึกษาครับแล้วก็จะกำหนดขนาดให้ได้ตามนี้จากนั้นก็จะใช้คำสั่ง revolve ในการหมุนนะครับเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ เราจะทำเนี่ยนะครับเราจะกำหนดขนาดให้ได้ตามช็อปดรออิ้งของเราแล้วทีนี้ระนาบในการสเก็ตครับนักศึกษาครับเราต้องเลือกระนาบในการสเก็ตด้านไหนถ้าภาพของเราอยู่ในลักษณะแบบนี้มีอยู่2ด้านนะครับด้านหน้ากับด้านข้างฟอนต์เพลนกับไรท์เพลนนะครับถ้าเป็นรูปนะครับถ้าเราจะเขียนแล้วมองวิวไอโซเมตริกวิวให้อยู่ตามใบงานนี้นะครับแสดงว่าระนาบที่เราจะต้องสเก็ตเป็นระนาบไรท์เพลนนะครับเราถ้าเรามองภาพนี้นะครับที่เมาส์ผมอยู่นะเราก็สเก็ตเป็นตัว T แบบนี้ถูกไหมครับตัว T กับหัวแล้วก็หมุนมาอย่างนี้ระนาบในการสเก็ตก็ต้องเป็นระนาบไรท์เพลนเดี๋ยวนะครับเราเลือกระนาบนะครับได้แล้วนะครับว่าเราจะสเก็ตระนาบด้านข้างนะครับทีนี้ในการสเก็ตทุกครั้งนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาต้องคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งแล้วมาที่สเก็ตเห็นไหมครับอันนี้คือไรท์เพลนนะครับระนาบด้านข้างในการเริ่มสเก็ตตอนนี้นะครับนักศึกษาครับเราจะสเก็ตเป็นรูปตัว T นะครับเราอาจจะใช้คำสั่งลายในการสเก็ตหรือใช้คำสั่งเล็กแทงเกิลในการสเก็ตนะครับแบบนี้นะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวผมสเก็ตให้นักศึกษาดูแล้วกันเนาะมันทำได้หลายอย่างนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็ได้ตัว T นะครับหรือนักศึกษาอาจจะผมอันดูไปก่อนนะครับมันอันดูได้นะครับนักศึกษาครับใช้คำสั่งลายในการสเก็ตนะครับเราก็เขียนเนาะเป็นแบบนี้ครับนักศึกษาครับสเก็ตให้มันเป็นตัว T นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขียนทีละเส้นทีละเส้นนะครับให้มันเป็นตัว T แบบนี้นะครับมันทำได้2อย่างเนาะถ้าเขาเป็นเส้นขอบรูปปิดนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นเซอร์เฟซสีเทานะครับแต่ถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งหายนะครับนักศึกษาผมทดลองให้ดูนะผมนำเมาส์ที่ไม่ติดคำสั่งอะไรเลยนะมาคลิกตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดรีลีสนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับมันเหมือนถังน้ำนะครับนักศึกษาครับอันนี้ก็กลายเป็นรอยรั่วเขาก็จะไม่มีเซอร์เฟส
ที่เป็นสีเทาให้เรานะครับถ้าเส้นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งเนี่ยถ้าไม่เป็นเส้นขอบรูปปิดเขาจะมาไม่สามารถใช้คำสั่งฟีเจอร์3มิติเนี่ยได้นะครับมันจะต้องเป็นเส้นขอบรูปปิดแบบนี้นะครับนะครับวิธีการลบเส้นนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาจะคลุมแบบนี้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้คลุมแล้วกดรีลีทได้เลยนะครับอันนี้คือการรีลีทนะครับลบเส้นแบบไม่ต้องใช้คำสั่งอะไรเลยนะครับคลุมแล้วกดรีลีทได้เลยทีนี้ในการสเก็ตนะครับผมจะใช้คำสั่ง rectangle นะครับในการสเก็ตผมไม่เริ่มต้นที่จุดออริจินนะครับเพราะว่าจุดออริจินเราจะใช้เป็นจุดหมุนขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับขนาดครับนักศึกษาขนาดของเราเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับเราประมาณเอานะครับของเราเนี่ยนะครับเป็น60นะครับเราอาจจะประมาณให้เป็นแบบนี้เราเขียนออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนแล้วก็นะครับสมาร์ทไดเมนชั่นหน่อยก็ได้นะครับนักศึกษา edit เป็น60ไปเลยผม edit เป็น60ไปเลยนะครับนักศึกษาเราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทีนี้ความสูงเท่าไหร่เลยครับนักศึกษาผมกลับมาดูช็อปดออิ้งความสูงก็เป็น10ถูกไหมครับมันก็คือความหนาของพื้นที่วงแหวนตัวนี้นะครับเราก็กำหนดสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาครับมาวางที่เส้นแนวตั้งนะครับแล้วคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งนะครับแล้วคลิกวางนะครับแก้ไขขนาดเป็น10นะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าทีนี้เป็นตัว T ครับนักศึกษาครับเป็นตัว T ตัวนี้เนาะผมก็จะใช้คำสั่งเล็กแทงเกิลเหมือนกันครับนักศึกษาครับตำแหน่งนี้นะครับเล็กแทงเกิลมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเริ่มต้นนะครับให้นักศึกษาดูเป็นขนาดเพี้ยนๆแล้วกันเห็นไหมครับเขียนใหญ่ๆหน่อยตำแหน่งตรงกลางเนี่ยนะครับผมกลับมาที่ช็อปดออิ้งเห็นไหมครับมัน20ครับนักศึกษาสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาสวิตช์คำสั่งโดยการคลิกขวาแล้วก็มาที่สมาร์ทไดเมนชันนะครับกำหนดเส้นนี้นะครับให้เป็น20เห็นไหมครับเขาจะฟิกด้านใดด้านหนึ่งขยับอีกด้านหนึ่งเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่ารูปทรงมันเบี้ยวๆนะครับทีนี้มัน20ทั้งหมดนี่ครับนักศึกษาถูกไหมครับ20 20 20นะครับตรงกลาง20นะครับตำแหน่งวงแหวนนี้ก็นะครับ extrude ออกมา20ถ้าเราดูตามภาพนี้นะครับทีนี้ผมจะกำหนดอย่างนี้นะครับระหว่างเส้นแนวตั้งนี้กับแนวตั้งนะครับที่เป็นฐานเนี่ยนะครับเห็นไหมครับขนาดช่วงนี้นะครับมันจะต้องเป็น20ถูกไหมครับไอ้ก้อนตรงกลางเนี่ยมันถึงจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนักศึกษาครับเขาก็จะขยับมาอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีแต่อีก20นะครับฝั่งขวามือเราไม่ต้องกำหนดนะครับมันถือว่านะครับตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยนะครับผมทดลองให้ทดลองกำหนดให้นักศึกษาดูแล้วกันนะครับเขาจะฟ้องนะครับว่ากำหนดขนาดซ้ำขึ้นมาเห็นไหมครับฟ้องเลยแสดงว่าช่วงนี้ไม่ต้องกำหนดนะครับมันเป็นที่รู้กันว่า60ลบ20ลบ20ช่องว่างช่องนี้มันก็เป็น20โดยอัตโนมัติถูกไหมครับเราก็จะได้รูปทรงนะครับรูปตัว T นะครับรูปตัว T คว่ำเนาะเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นการใช้คำสั่งนะครับเราอาจจะใช้คำสั่งลายเขียนให้เป็นรูปทรงรูปตัวทีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกใช้คำสั่ง rectangle นะครับทีนี้มันมีเส้นตัดเนี้ยนักศึกษา
มันไม่สามารถใช้คำสั่งอาจจะเป็นคำสั่ง extrude นะครับเป็นคำสั่ง revolve นะครับเราจะต้องลบเส้นนี้ออกนะครับลบเส้นนี้ออกนะครับโดยการใช้คำสั่ง trim นะครับอยู่ตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาดูนะครับตรงตำแหน่งอย่างนี้นะครับสักครู่นะครับจะเป็นรูปกรรไกรครับนักศึกษาครับตำแหน่ง trim ชุดนี้นะครับผมเลือกคำสั่งนะครับแล้วคำสั่ง trim นะครับคลิกเมาส์ซ้ายเลือก1ครั้งทีนี้นักศึกษามาดูในส่วนของออปชันทริมนะครับนักศึกษามาเลือกตำแหน่งนี้นะครับทริมทูคลอสนี้นะครับนักศึกษาครับเขาอาจจะ default ที่ power trim นะครับผมขยับมานะเลือกตำแหน่งทริมทูคลอสนี้นะครับคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งขยับเมาส์ออกมาใน workspace นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ารูปกรรไกรนะครับติดกับเมาส์อยู่เราอยากจะตัดเส้นไหนก็เอาไปวางเส้นนั้นเลยนักศึกษาผมซูมนะครับให้นักศึกษาเห็นจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับผมมาวางเส้นนี้เขาก็จะขึ้นนี้ครับสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นสีส้มนะฮะตัดอีกเห็นไหมครับเส้นนี้ก็จะหายไปมันก็จะเป็นเส้นขอบรูปปิดอย่างนี้นะครับซึ่งไม่มีเส้นไหนขวางอยู่ถ้ามีเส้นขวางอยู่นะครับมันก็จะออกในแนวแบบนี้นะครับนักศึกษาครับอันนี้เรียกว่ามันมีเส้นตัดขวางอยู่เนาะถ้ามันเกิดในกรณีอย่างนี้นะครับนักศึกษาครับเราต้องลบออกให้หมดนะครับใช้คำสั่งทีมลบออกนะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือเส้นขอบรูปปิดแบบนี้จากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกไปนะครับเราก็จะได้พื้นที่นะครับพื้นที่ภาคตัดนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับภาคตัดนะครับนักศึกษาครับภาคตัดที่เป็นลายตัดเนี่ยนะครับเราจะเขียนแค่ซีกนี้นะครับซีกเดียวทีนี้รูนี้มันรูเท่าไหร่ครับนักศึกษาครับเดี๋ยวดูนะดิเมเตอร์50เพราะฉะนั้นครับนักศึกษาตำแหน่งนี้คือขอบรูเลยนักศึกษาเส้นข้างล่างเนี่ยเส้นข้างล่างคือขอบรูจุดออริจินของเราที่ผมไม่ได้เริ่มสเก็ตที่จุดออริจินผมต้องการให้จุดออริจินเป็นจุดอ้างอิงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแกนจุดออริจินเนี่ยนะครับเป็นแกนหมุนของพื้นที่ภาคตัดนี้ทีนี้รูมันไดมิเตอร์50นะครับนักศึกษาครับทีนี้ช่วงเนี้ยนะครับช่วงเส้นขอบตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยมายังจุดออริจินนะครับมันต้องเป็น25ถูกไหมครับผมสวิตช์นะครับคลิกเมาส์ขวาไปที่ Smart Dimension กำหนดนะครับจุด Origin มายังขอบนี้นะครับเห็นไหมดึงขนาดช่วงนี้นะครับเป็น25กด Enter 1ครั้งเห็นไหมครับพื้นที่ภาคตัดเนี้ยนะครับที่เราเขียนขึ้นมาหรือที่เราจะเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ขยับขึ้นไปเห็นไหมครับขยับขึ้นไปจากจุดออริจินเนี่ยนะครับ25นะครับเพราะว่าเราดึงขนาดช่วงนี้ทีนี้เราจะเอาพื้นที่ภาคตัดเนี่ยครับนักศึกษาหมุนรอบแกนตอนนี้เรายังไม่มีแกน exist นะครับแกน exist ของเรานะครับนักศึกษาครับจะเข้ามาตรงเมาส์ผมเลยนะครับคลิกคอมโบบาร์นะครับท่านจะเห็นคำว่าเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมซูมให้นักศึกษาดูแล้วกันนะครับเราใช้เซ็นเตอร์ไลน์นี้นะครับเป็นแกนหมุนของพื้นที่ภาคตัดนี้นะครับนักศึกษาเข้าไปแล้วเลือกเซ็นเตอร์ไลน์นะครับมาเริ่มคลิกที่จุดออริจินนะครับทีนี้ความยาวครับนักศึกษาเราอาจจะยาวเกินหรือสั้นกว่าพื้นที่ภาคตัดนะครับก็ได้นะครับผมให้เสมอกับพื้นที่ภาคตัดของเราแล้วกันนะหรือให้เกินมาหน่อยเนี่ยก็ได้นะครับนักศึกษาครับคลิกวางได้เลยนะครับ
เพราะว่ามันจะยาวหรือสั้นเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการให้นะครับพื้นที่ภาคตัดนี้หมุนตามคำสั่งรีโวลครับนักศึกษาเดี๋ยวนะครับนักศึกษาทันไหมครับทีนี้ผมทดลองนะครับนักศึกษาครับกดคอนโทรล7ดูเห็นไหมครับอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเราจะเอาพื้นที่ภาคตัดนี้หมุนรอบแกนนี้360องศานะครับโมเดลออกมาก็จะเป็นภาพนี้ครับนักศึกษาก็จะเป็นภาพนี้โอเคนะครับทีนี้ถามว่าผมใช้คำสั่งรีโวลได้หรือยังใช้ได้แล้วนักศึกษาผมสลับมาที่แท็บบาร์ฟีเจอร์นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกคำสั่งรีโวลครับนักศึกษาเห็นไหมครับเขาก็จะดราฟนะครับในส่วนของคำสั่งรีโวลให้ว่านะครับเรารีโวลนะครับมุม360องศานะครับสำหรับพื้นที่ภาคตัดนี้ภาพที่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเช็คนะครับขนาดดูแล้วโอเคถูกต้องแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับหรือคลิกเครื่องหมายถูกไปได้เลยครับนักศึกษาเห็นไหมครับภาพที่เราได้จากคำสั่ง Revolve นะครับทีนี้ผมดูหลายวิวเนาะนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าการสร้างโมเดลนะครับทั้งสองภาพนี้นะครับภาพ1กับภาพ2เหมือนกันไหมครับนักศึกษาครับจะเห็นว่าภาพที่เรานะครับสร้างภาพแรกขั้นตอนในการสร้างครับนักศึกษามีคำสั่ง sketch sketch ตัวกับ extrude นะครับถูกไหมครับ extrude ครั้งที่1นะครับก็คือชุดสีฟ้า extrude ครั้งที่2ก็คือชุดสีฟ้านะครับวงพื้นที่วงแหวนนี้นะครับทีนี้หลังจากนี้นะครับหลังจากคำสั่ง revolve นะครับในการเจาะรูก็จะเหมือนกับภาพนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเจาะรู1รูก่อนนะครับจากนั้นเราใช้ circular pattern ในการทำรูเดียวให้เป็นหลายรูนะครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดไฟล์นี้ให้เต็มจอแล้วกันนะครับจะเห็นว่าฟีเจอร์เมเนเจอร์ของเราขั้นตอนในการเขียนนะครับถ้าเราดูนะครับตอนนี้ก็จะมีขั้นตอนในการเขียนแค่คำสั่ง revolve อย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเจาะรูนะครับอันนี้ทบทวนการสเก็ตนะครับและทบทวนการใช้คำสั่งนะครับ circular pattern ไปด้วยนะครับผมเลือกที่ผิวนี้นะครับในการสเก็ตนะครับเราเลือกที่ผิวก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่สเก็ตเขาก็จะพลิกระนาบนะครับผิวที่เราเลือกเนี่ยนะครับมาตั้งฉากกับผู้เขียนหรือมาตั้งฉากกับเรานะครับเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้นสเก็ตวงกลมนะครับเราก็ใช้คำสั่ง circle ครับนักศึกษาเรียกคำสั่ง circle นะครับจากนั้นอย่างที่บอกนะครับแนวตั้งนะครับเซนเตอร์ในแนวตั้งเนี่ยนะครับให้เรานำเมาส์มาที่จุด origin นะครับแล้วก็ขยับเมาส์ขึ้นมานะครับเขาจะดราฟเป็นจุดไข่ปลาเป็นสีน้ำเงินให้เรานะครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้นะครับเราไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่ให้เราคลิกตำแหน่งไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะสมาร์ทดิเมนชันดึงขนาดนะครับตามช็อปดรออิ่งเรานะครับผมคลิกเห็นไหมครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับ1ครั้งจากนั้นคลิกวางเลยเห็นไหมครับเห็นวงกลมใหญ่ไหมนะครับผมสมาร์ทดิเมนชันนะครับปรับขนาดเป็นไดมิเตอร์8นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้วงกลมไดมิเตอร์8นะครับถ้าพวกเราใช้คำสั่งวงกลมใช้คำสั่งไลน์เป็นนะครับผ
ผมก็จะไปไวหน่อยนะครับการให้ขนาดวงกลมเนี่ยนะครับผมก็จะวิทย์มาสมาร์ทไดเมนชันนะครับต้องการวงกลมไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับเราก็อีดิทขนาดนะครับตามช็อปดออิ่งเรานะครับนี้ไดมิเตอร์8ทีนี้นะครับจากจุดนะครับออเรจินมายังจุดเซนเตอร์นะครับของวงกลมไดมิเตอร์8นะครับอย่างที่บอกตะกี้นี้นะครับเราวิเคราะห์ภาพแรกกันนะครับจะเห็นว่าวงกลมไดมิเตอร์นะครับที่เป็นเซนเตอร์ของวงกลมไดมิเตอร์8เนี่ยนะครับวงนี้จะเป็นไดมิเตอร์80เพราะฉะนั้นจากจุดออเรจินนะครับกึ่งกลางของวงใหญ่เนี่ยนะครับมายังนะครับกึ่งกลางของวงกลมไดมิเตอร์8ก็จะเป็น40นะครับทีนี้นะครับผมกลับมาที่ Solid Work นะครับผมก็จะดึงขนาดนะครับหรือให้ขนาดจากจุดออริจินมายังเซนเตอร์ของวงกลมไดมิเตอร์8วิธีนะครับวิธีดึงขนาดนะครับให้นักศึกษาคลิกวงกลมไดมิเตอร์8เลยนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วนำเมาส์มานะครับคลิกซ้ายที่จุดออริจินนะครับอันนี้คือการดึงขนาดช่วงเซนเตอร์วงกลมไดมิเตอร์8นะครับมายังจุดออริจินนะครับจากนั้นนักศึกษาก็คลิกซ้ายวางนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะป๊อปอัพนะครับ modify ขนาดขึ้นมาว่าต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็แก้ไขขนาดเป็น40แล้วกด enter เห็นไหมครับทีนี้พอเราสเก็ตเสร็จแล้วนะครับนักศึกษากด Ctrl 7แล้วก็มาที่ฟีเจอร์แล้วมาที่ Extrude Cut ครับนักศึกษาเห็นไหมครับเขาจะ Default ที่10ของเราความหนาเท่าไหร่ครับของเราความหนา20เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนจากนะครับตัวเลข10เป็น20นะครับจากนั้นก็กด enter นะครับกด enter ครั้งแรกนะครับเขาก็จะโชว์ดราฟเป็นสีเหลืองว่าขนาด20เนี่ยนะครับเขาก็จะโชว์ให้ว่าเท่านี้นะนะครับถ้าเรากด enter อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะออกจากคำสั่งนะครับแล้วก็ทำการเจาะรูให้เราทีนี้นักศึกษาลองมาดูขนาดนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าวงกลมของเราเนี่ยนะครับที่เราให้ขนาดในนะครับสเก็ตนะครับแล้วใช้คำสั่งรีโวต่อเนี่ยนะครับอะไรมันผิดเดี๋ยวผมจะเทียบนะครับ2วงกลมให้ดูนะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับอันนี้วงอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับอันนี้นะครับมันจะหลุดมานะครับข้างล่างนะครับทีนี้การเข้าไปเช็คขนาดนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คนะครับในที่เราสเก็ตนะครับก่อนที่เราจะรีโวลนะครับนักศึกษาเข้ามานะครับก็จะเห็นว่านะครับสเก็ตผมเนี่ยนะครับจะเป็นสเก็ต2นะครับสเก็ต1ที่ผมทำให้นักศึกษาดูแล้วผมลบทิ้งไปนะครับถ้าเวลาผมมาสเก็ตอีกเขาก็จะ default เป็นรันนะครับรันสเก็ตลงมาเป็นสเก็ต2ถ้าเราสเก็ตต่อไปอีกก็จะเป็นสเก็ต3นะครับทีนี้เรานะครับคลิกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะแล้วมาที่ edit สเก็ตนะครับเราก็จะมาเช็คขนาดว่าขนาดของเรานะครับของเรามันผิดตรงไหนนะครับทีนี้ผมมาดูไดมิเตอร์วงใหญ่ของเรานะครับไดมิเตอร์100ครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นขนาดของเรานะครับจากจุดออริจินหรือว่าจุดเซนเตอร์นะครับมายังขอบบนนี่ฮะนักศึกษามันจะต้องเป็น50ถูกไหมเพราะว่าเราเขียนแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมครับจะต้องเป็น50ถูกไหมครับทีนี้นะครับช่วงนี้ครับนักศึกษาครับช่วงขอบนี้มายังตำแหน่งนี้เนี่ยขนาดมันเท่าไหร่ครับนักศึกษาครับผมกลับมาดู Shop Drawing
ไดมิเตอร์นะครับรักษาดูไดมิเตอร์ไดมิเตอร์50นะครับนักศึกษาครับไดมิเตอร์รูนะครับ50นักศึกษาไดมิเตอร์ขอบนอกของพื้นที่ของวงแหวนที่เขาเอ็กทรูดออกมาเนี่ยนะครับนักศึกษา60เพราะฉะนั้นฝั่งเดียวนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าขนาดไดมิเตอร์มันแตกต่างกันแค่10นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนซีกเดียวนะครับช่วงนี้ของเราก็จะเป็น5นะครับนักศึกษาไม่ใช่10นะครับเห็นไหมครับเราสามารถ edit ขนาดได้เห็นไหมครับนักศึกษาครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเรา edit ขนาดถูกตาม shop drawing เราแล้วเราก็แค่ exit sketch ไปครับนักศึกษากด control 7ดูเห็นไหมครับหมุนดูว่ารูมันอยู่ตำแหน่งถึงกลางไหมโอเคนะครับอันนี้เรา ได้ทั้งขั้นตอนนะครับedit ไปในตัวนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราสเก็ตนะครับสเก็ตผิดนะครับภาพ3มิติที่เราเขียนนะครับขึ้นมาถ้าเรามาเทียบกับ shop drawing ของเรามันเพี้ยนนะครับเราก็กลับมาเช็คขนาดนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ที่เหลือครับนักศึกษาก็จะเป็นการทบทวนคำสั่ง circular pattern ครับคำสั่ง circular pattern นะครับเราก็จะต้องใส่ exit หรือแกนหมุนให้กับคำสั่งก่อนนะครับแกนหมุนของเรานะครับเข้าไปตรงไหนครับนักศึกษาเข้าไปที่ reference geometry นะครับนักศึกษาคลิกสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับลงมาเขาก็จะโชว์นะครับคำสั่งนะครับภายใต้สามเหลี่ยมนี้เนาะเราเลือก exit นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งสามารถคลิกนะครับพื้นผิวขอบวงกลมที่เป็นรูก็ได้คลิกพื้นผิววงกลมนี้ก็ได้ตะกี้ผมคลิกรูนะครับครั้งนี้ผมลองคลิกขอบวงกลมนอกแล้วกันนะครับเพราะว่าวงกลมทั้งหมดเนี่ยนะครับเซนเตอร์ของวงกลมเนี่ยมันจะเป็นเซนเตอร์เดียวกันนะครับเราสามารถคลิกนะครับขอบผิวไหนก็ได้นะครับจากนั้นเราคลิกเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับอันนี้เขาก็จะเพิ่มนะครับ add exit 1ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะสามารถใช้คำสั่ง circular pattern นะครับได้โอเคนะครับผมมาที่คำสั่ง circular pattern นะครับนักศึกษาตรงนี้นะครับ circular pattern นะครับเลือกคำสั่ง circular pattern โดยการคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นมาที่ตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่นะครับอันนี้เพื่อให้โชว์นะครับฟีเจอร์เมเนเจอร์ทั้งหมดจากนั้นกด control ค้างไว้ครับเลือก exit แล้วก็ extrude ครับเขาจะดราฟสีเหลืองมาให้ตามข้อมูลนะครับอันนี้คือข้อมูลเดิมนะครับอย่างเครื่องบนสไลด์ผมเนี่ยเขาจำนัมเบอร์นะครับเป็น10นะครับส่วนมุมเป็น15เพราะฉะนั้นนะครับนัมเบอร์ของเราถูกแล้วนะครับแต่มุมจะต้องปรับเป็น36ถูกไหมครับผมแก้ไขนะครับมุมเป็น36แล้วก็ทำการกด Enter 1ครั้งนะครับก็จะเห็นว่าเขาดาร์ฟเป็นสีเหลืองให้เราเนี่ยเห็นไหมครับวงกลมก็นะครับเป็น10วงแล้วนะครับถ้าเรานะครับเช็คนะครับดูตัวเลขเหล่านี้มันถูกต้องแล้วนะครับเราก็กด enter 1ครั้งนะครับหรือคลิกเครื่องหมายถูกก็ได้ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพโมเดลขึ้นมา1โมเดลตาม shop drawing ของเรานี้นะ
ะครับในส่วนของ exit ที่เขาโชว์อยู่นะครับก็เหมือนเดิมคำรักษาครับมาคลิกที่ exit แล้วมาเลือกที่นะครับรูปตานะครับก็คือไป hidden exit นะครับไม่ให้โชว์นั่นเองครับนั้นเราก็กด control 7นะครับให้โมเดลเราวาง isometric view นะครับสำหรับงานนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่งนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับคำสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นคำสั่ง line นะครับคำสั่ง circle นะครับผมมาที่คำสั่งแล้วกันเนาะคำสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับนะครับคำสั่ง lineCircle นะครับแล้วก็ Rectangle นะครับพอเราใช้คำสั่งพวกนี้ Sketch นะครับตามแบบของเรานะครับแบบของเราก็คือตาม Shop Drawing นะครับ Sketch ให้เป็นรูปทรงก่อนนะครับนักศึกษาครับแล้วค่อยนำ Smart Dimension มากำหนดขนาดขนาดที่เราสเก็ตนะครับขึ้นมาโดยที่เรายังไม่ได้สมาร์ทไดเมนชันเนี่ยนะครับเราอาจสเก็ตให้ขนาดมันใกล้เคียงกับขนาดของช็อปดรออิ้งเรานะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเรามาสเก็ตแล้วขนาดมันไม่ใกล้เคียงกับช็อปดรออิ้งเนี่ยนะครับเวลาเราให้ขนาดเวลาเราดึงขนาดใช้คำสั่งสมาร์ทไดเมนชันเนี่ยนะครับแบบของเราที่สเก็ตนะครับมันก็จะบางทีมันก็จะบิดเบี้ยวเราต้องดึงขนาดเราต้องสเก็ตให้ขนาดมันใกล้เคียงกับช็อปดรออิ้งแล้วถึงเราถึงจะใช้สมาร์ทไดเมนชันในการกำหนดขนาดนะครับให้มันเป็นไปตามช็อปดรออิ้งนะครับถ้าขนาดใกล้เคียงนะครับรูปทรงมันก็จะไม่เปลี่ยนเยอะไงนะครับแต่ถ้าเราสเก็ตขนาดไม่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับรูปทรงมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นรูปแบบของเรานะครับใช้สมาร์ทไดเมนชันปรับขนาดเนี่ยมันก็จะเบี้ยวๆนะครับไม่เป็นรูปทรงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการสเก็ตโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้คำสั่งนะครับไป3คำสั่งในส่วนของสเก็ตนะครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์3มิติเราก็ได้คำสั่งนะครับ extrude คำสั่ง revolve นะครับแล้วก็คำสั่ง extrude cut ครับนักศึกษานะครับคำสั่งส่วนใหญ่นะครับที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นคำสั่งเหล่านี้นะครับแบบส่วนใหญ่แล้วนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับคำสั่งพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแบบชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับมันจะสลับซับซ้อนมากแค่ไหนนะครับถ้ามันสลับซับซ้อนเราวิเคราะห์เป็นนะครับเราวิเคราะห์ช็อปดรออิ้งนะครับเรารู้ขั้นตอนในการเขียนนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนนะครับผมว่าการใช้โปรแกรม SolidWorks ในการช่วยในการเขียนแบบเนี่ยนะครับก็สะดวกขึ้นพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องวิเคราะห์ช็อปดรออิ้งเราก่อนที่เราจะเขียนนะครับนักศึกษาครับแต่ถ้าเราดูช็อปดรออิ้งโดยที่ไม่วิเคราะห์แล้วก็เปิดโปรแกรม SolidWorks แล้วก็เขียนเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราเขียนได้สักครึ่งนึงนะครับหรือเขียนได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็จะไปติดปัญหาว่าอ้าวเราสเก็ตผิดเราเลือกใช้คำสั่งผิดแทนที่เราจะไปเลือกอีกคำสั่งหนึ่งในการเขียนที่มันไวกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับนักศึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์ที่7นะครับวันนี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับในการใช้นะครับโปรแกรม SolidWorks ในการเขียนนะครับงานของเราก็จะไม่เยอะมากนะครับเนาะให้รู้ถึงคำสั่ง
ความแตกต่างของคำสั่งและการลำดับวิธีการเขียนนะครับโมเดลนะครับ1โมเดลเนี่ยนะครับขั้นตอนในการเขียนนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับเราต้องเลือกใช้โทนให้ถูกนะครับเพื่อลดเวลาในการเขียนนะครับของโมเดลของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเขียนโมเดลเนี่ยครับเป้าหมายเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าผมทำให้ดูเนี่ยนะครับ2ภาพเนี่ยเป้าหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่งที่มันถูกไม่ได้หมายความว่าภาพนี้เขียนไม่ถูกนะครับใช้คำสั่งที่มันเหมาะสมดีกว่าเนาะทางที่มันเหมาะสมแล้วก็คำสั่งที่ใช้มันน้อยกว่าเวลาในการเขียนมันใช้เวลาสั้นลงนะครับมันน้อยกว่านะครับเราก็เลือกใช้คำสั่งนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็นะครับขอจบนะครับการบรรยายนะครับการใช้โปรแกรมนะครับ SolidWorks ในการเขียนนะครับในการช่วยในการเขียนแบบนะครับของสัปดาห์แรกนะครับในการใช้โปรแกรมโอเคนะครับนักศึกษามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบนะครับอาจารย์ครับโอเคครับสามารถถามได้เลยครับโอเคนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับผมขอสต็อปอัดการบรรยายนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ